ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันแหละเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะ2ตุลาคม2563กลุ่มสาธุทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่จุดใดในโลกใบนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าวันนี้คือวันออกพรรษาออกพรรษา3เดือนเต็มๆทั้งพระสงฆ์องค์เนนในวัดวาอารามต่างๆนาทั่วไปทั่วโลกก็เป็นที่ยอมรับกันว่าพระสงฆ์นั้นต้องอยู่ในต้องมีการทบทวนการดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินตามวิถีของผู้อยู่ในศีลกินในธรรมแน่นอนก่อนที่จะเข้าพรรษาก็ต้องมีการปวารณากันเอาไว้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสำหรับพระสงฆ์องค์เนนเนาะแต่ที่แน่ๆก็ต้องอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในพระวินัยสิ่งหนึ่งที่น่าจะยอมรับกันโดยดุษฎีว่าก็ต้องค้นหาความจริงของชีวิตเมื่อตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านในนามของพระพุทธศาสนาในการที่นอกจากจะบวชเรียนเขียนอ่านภาษาบาลีหรือในเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกอย่างครบถ้วนหรือไม่ประการใดหนึ่งในนั้นก็จะต้องดำเนินการเช้าสายบ่ายหรือเย็นก็คืออยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในภาวนาแล้วก็จะเกิดปัญญา3เดือนที่ผ่านมาเต็มๆไม่ทราบว่าท่านได้ปัญญาในระดับไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆสิ่งที่มักจะเจาะกันไม่ได้ก็คือพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกกันว่าพระรัตนตรัยไม่ทราบว่าแต่ละท่านแต่ละองค์เจาะเข้าไปถึงแก่นแท้กันหรือไม่3เดือนที่ผ่านมาวันนี้ในนามของบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอถือโอกาสชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิต
ความเป็นตัวตนของตัวเราเองไหวไหมไหวไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพปิดไฟใส่กลอนดูที่ไม่ต้องเตือนกันมาก่อนนะเนี่ยนะวันนี้จะถือโอกาสชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองใครก็ตามที่อยากจะหรือตั้งเป้าเป็นชาติสุดท้ายกันครับนอกจากจะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดแล้วหนึ่งในนั้นที่จะทำให้สามารถที่จะสิ้นสุดในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดก็คือเรื่องราวของสมาธินี่แหละครับที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายได้สำหรับท่านใดที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องนี้นะครับนะพร้อมเนาะปิดไฟใส่กลอนสำหรับลุงก็ปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปิดตาก่อนนึกซะว่าปิดไฟใส่กลอนก็พอๆกันนั่นนะครับนะลองดูสักตั้งนะประมาณ1ชั่วโมงไหวมั้ยไหวมั้ยพร้อมนะเอาใครที่ยังไม่ได้ไปไม่ได้มาก็ลองดูไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งของเฟซแล้วก็ฝั่งของ YouTube เนี่ยครับเพราะวันนี้คือวันขึ้น15ค่ำใช่ไหมล่ะลองดูนะทำไมลุงจึงให้ปิดไฟใส่กลอนก็หมายความว่าเรื่องราวของสมาธิเนี่ยมันจำเป็นมากครับต้องอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครจะมาแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้นะครับการอยู่คนเดียวที่เดียวจุดเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าสมาธิเนี่ยพอเวลามันถึงจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะรู้เองว่าจุดไหนนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีเสียงดังก๊อกแก๊กมันทำให้เป็นไปได้สูงนะครับหนึ่งตกใจใช่ไหมครับสองมันทำให้อะไรล่ะมันจะดึงดูดสมาธิของเราเนี่ยออกไปโดยการได้ยินนะครับโดยการเสียงที่มันก็แก๊กก็แก๊กนะเพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไฟแสกร้อนอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะคราวที่หลับตาก็เช่นเดียวกันถ้าเราลืมตาอยู่เดี๋ยวก็มีอะไรผ่านตามันก็ดึงดูดสมาธิของเรานี่หลุดออกไปสมาธิมันจะหลุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่มันแปลว่านิ่งจะยืนนิ่งก็ได้ใครยืนทนเชิญสิครับจะนั่งนิ่งก็ได้ใครนั่งทนนะเวลานั่งนิ่งก็ต้องให้ตัวตรงนะครับแอนอกมันสักนิดนึงให้ตัวมันตรงถ้าใครถนัดนั่งนะครับตัวตรงนะแต่สำหรับลุงแล้วก็แนะนำให้นอนนะครับนอนทำ
เหตุที่แนะนำให้นอนเนี่ยเพราะว่าในบรรยากาศที่มันเข้าไปสู่สมาธิจริงๆนะมันจะมีจุดหนึ่งแหละที่จะทำให้เราเข้าไปในทางลึกจนกระทั่งมันหลับไอ้คำว่าหลับนั่นนะคือความต่อเนื่องระหว่างสมาธิกับหลับมันต่อเนื่องกันนะครับเราต้องการความต่อเนื่องที่บอกว่าให้นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั่งมันต้องมาออกจากสมาธิอีกนะมันเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เงี้ยมันไม่ต่อเนื่องหรือถ้าใครถนัดนั่งก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับแต่ลุงบอกว่ามันจะนั่งทั้งคืนทั้งวันได้ไงล่ะมนุษย์ใช่ไหมไม่นะก็ปวดหลังปวดเอวแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวปวดหลังปวดเอวเนี่ยฮะมันทำให้เสียความนิ่งไปอย่าลืมนี่คำว่านิ่งคือสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่าไปแปลอย่างอื่นนะแปลอย่างอื่นนะเป๊นะให้รู้ไว้สมาธินี่แปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งโอเคนะจับประเด็นให้ได้นอนนิ่งๆมือสองข้างเนี่ยประสานกันแบบเนี้ยจะวางทับที่หน้าอกก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้รู้สึกว่าหัวใจเราเต้นไงมันตุบตับตุบตับเห็นไหมใช่นะจังหวะเนี่ยที่มันใช้ได้ดีคือตรงนี้เองหรือจะวางแปะหน้าผากนี่ก็ได้ใช่ไหมสำหรับลุงนู่นไปอย่างนี้เลยลุงเนี่ยแบบนี้เลยลุงส่วนเท้าสองข้างเนี่ยให้มันทับกันซะแล้วต้องการอะไรท้าสองข้างทับกันมือสองข้างประสานกันเราต้องการระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายให้มันถ่ายเทหรือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจหรือตามที่หัวใจที่มันผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมมันจะวิ่งไปตามระบบของมันหมดเหมือนกับต่อไฟฟ้าให้ครบวงจรนั่นเองครับจะบอกว่าประจุลบประจุบวกมันก็ไม่ผิดจะบอกว่าดีกับชั่วใช่ไหมมันสะสางกันอยู่มันก็ไม่ผิดใช่ไหมขาวกับดำมันก็ไม่ผิดเนี้ยแล้วแต่ว่าใครจะจับขั้วไหนล่ะคำว่าขั้วหมายความว่าของสองสิ่งมันอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือประจุบวกกับลบใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าเป็นคำทั่วไปก็คือบุญกับบาปดีกับชั่วน้ำกับขาวสภาวะเนี่ยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาสิ่งที่มันยากก็คือของสองสิ่งในที่เดียวกันเนี่ยที่มันแยกยากนะครับที่มันถ้าหากว่ามันไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยมันแยกไม่ได้คำว่าเท่ากันจริงๆคือคำว่าอุเบกขาเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับอ่ะทำเอาท่าไหนก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่ามันดีนะครับเอาล่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าเมื่อมีการเตรียมพร้อมหลับปิดไฟใส่กลอนแล้วก็หลับตาหนึ่งในนั้นขณะนี้นะฮะมนุษย์โลกต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานเรานะครับสมาธิเนี่ยเป็นตัวช่วยได้อย่างยิ่งยวดสมาธินี่นะครับพลังสมาธิจิตเนี่ยครับจะเป็นพลังงานที่สามารถที่จะรักษาตัวเราเองหรื
ป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้ได้ด้วยง่ายๆคือป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานั้นได้ด้วยขณะเดียวกันมันก็จะทำให้ใครก็ตามที่ต้องการที่จะรักษาตัวเองหรือเน้นที่บอกว่าสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมมันจะได้คนไหนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะถือโอกาสกำจัดออกไปได้เองใช่ไหมคนไหนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในทีเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเอานะพอได้ทีแล้วเราก็เริ่มต้นก็ยุคก่อนสมัยก่อนนะจะเรียกว่าอาณาปานสติมันอธิบายความว่าการควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้สม่ำเสมอแล้วก็แผ่วเบาที่สุดเท่าที่จะแผ่วเบาได้ยุคก่อนสมัยก่อนเซสว่า100ปีที่ผ่านมาก็แล้ว200ปี 1,000-2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วกันยุคนั้นน่ะมันได้เพราะอะไรเพราะอากาศมันสะอาดอากาศรอบกายมันสะอาดยุคนี้สมัยนี้อากาศมันสกปรกนะแต่ทำแบบเดิมๆหนึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะเพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้คำว่างับอากาศเป็นหลักนะการงับอากาศก็คือการที่จะทำให้อากาศที่อยู่ภายนอกร่างกายเราเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในตัวเราภายในปอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเวลาน้อยที่สุดเห็นไหมครับเช่นจะสูดปื๊ดเข้าไปทางจมูกก็ตามอัธยาศัยสูดหายใจเข้าไปลึกเสร็จแล้วก็กลั้นนานๆเอาสักหนึ่งนาทีอ่ะมันทนไม่ได้ก็ปล่อยมันออกไปคนไหนทนได้ก็ทนมันต่อไปอีกครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็พักเหนื่อยชนิดหนึ่งต่อมาก็สูดเข้าไปครั้งที่สองเข้าทางจมูกก็ได้เข้าทางปากก็ได้ถนัดทางนั้นก็ใส่เข้าไปเถอะครับแต่ให้เข้าไปเยอะเข้าไปมากๆเข้าไปลึกๆต้องการให้ปอดมันขยายตัวตรงนี้นะแบบนี้ครับมันก็ต้องรู้ตัวเองสินะทนได้หรือไม่ได้ทนเข้าไปก่อนอึด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 เข้าไปไม่ไหวก็คลายมันออกมาหายใจปกติสักครั้งสองครั้งเอาสัก3ชุดแล้วค่อยมาสูดหายใจเข้าตามปกติคำว่าปกติก็เหมือนทั่วไปแล้วครับตอนนี้ควบคุมการเข้าออกให้เท่ากันนี่ใช่ไหมเข้าไปเบาๆยาวๆลึกๆออกเข้าออกให้เท่ากันถ้าใครก็ตามที่สามารถควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้เท่ากันเป๊ะๆนะฮะนั่นว่าผิด
เศษ1ส่วนร้อยของมิลลิเมตรก็ไม่ได้ถ้าเป็นระยะทางก็เข้าออกเลยครับใครควบคุมให้เท่ากันได้จริงๆนะครับเข้าถึงพระธรรมในบัดดลเลยเข้าถึงพระธรรมเลยล่ะครับเห็นไหมไม่ต้องยากเลยพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือตัวเรามันเป็นธรรมชาติคุ้มแค่นี้ครับลองให้ความสำคัญในจุดนี้มากๆนะครับเข้ากับออกให้เท่ากันไม่รู้ก็ต้องประมาณประมวลเอาเองก็แล้วกันใครทำใครได้ใครทำใครรู้เพราะสิ่งนี้มันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรู้สึกในปลายจมูกเราเนี่ยครับให้ในอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายนะนะครับเอาเถอะยังไงมันก็ไม่ได้หรอกที่หลวงพูดนะใช่ไหมครับแต่ให้รู้ว่าต้องพยายามทำในจุดนี้ใช่นะครับเมื่อรู้ว่ามันไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่ให้ทำนะก็ทำต่อเนื่องไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่หลักนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้การที่จะให้ความนิ่งทางกระบวนการคิดไอ้ใจเนี่ยใครก็ตามที่สามารถหยุดความคิดได้เมื่อใดมันจะทะลุเลยล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะหยุดความคิดเนี่ยเพราะว่าสมองเราเนี่ยบันทึกมาตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมืดและสว่างมันจะเข้ามาสมองมันจะบันทึกหมดนะครับทั้งที่รู้ตัวก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าสมองเรามันเปรียบเสมือนของมันเปรียบเสมือนแม่เหล็กเลยนะใครรู้ไว้สมองเราเนี่ยง่ายๆคือมันเป็นแม่เหล็กเลยล่ะครับใครที่จะมีความรู้สึกลึกถึงขนาดที่บอกว่าสมองคือแม่เหล็กแม่เหล็กมันก็มีทั้งดุลและผลักใช่ไหมครับใช่นะคำว่าแม่เหล็กไม่รู้ใครรู้สึกถึงระดับนั้นแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับดูดผลักดูดผลักการทำงานของสมองเราเนี่ยครับคือการทำงานของดวงอาทิตย์ดวงนี้กันแล้วกันดูดผลักดูดผลักเกินดับเกินดับใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมใครล่ะจะละเมียดขนาดนั้นเอาเธอมันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับไม่ใช่ได้แบบข้ามคืนที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีการควบคุมลมหายใจเข้าแล้วออกให้เท่ากันเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับการที่จะให้ตัวเรานิ่งสมาธิมันแปลว่านิ่งนะอย่าไปแปลอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งความคิดก็ต้องคิดอยู่กับสิ่งเดียวไอ้นอนนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเนี่ยมันง่ายเนาะแล้วควบคุมลมหายใจเข้าออกล่ะมันก็ไม่ง่ายนักหนานะที่ว่านั่นขณะเดียวกันพร้อมๆกับจับความรู้สึกที่หัวใจการหายใจกับหัวใจเนี่ยให้มันพูดว่าให้มันสัมพันธ์ให้มันซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้ก็ได้ให้มันซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้เลยนะครับจนกว่าจะหลับไปเมื่อไหร่ก็หลับไปมันจะเกิดรู้เองฮะตรงนี้มันรู้เองทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะทำได้นะครับ
ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อใดๆนะฮะเช่นจะเป็นกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมอมิตรพุทธได้หมดครับก็แปลว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในโลกนี้มารู้จักจังหวะเหล่านี้มันจะง่าย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 จับจุดให้ได้นะครับไม่มีอะไรเลยถ้าท่านอยู่คนเดียวควบคุมอยู่แค่นี้ครับนะแต่ในที่นี่ขณะนี้ลุงก็ขอถือโอกาสอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังว่าในการทำสมาธิจริงๆคำถามมีว่าทำไมล่ะคนเกิดก่อนรุ่นไหนก็ไม่รู้แหละครับเวลาสูดให้ใจเข้าให้นึกถึงพุทธออกนึกถึงโธพุทโธพุทโธแล้วมีคำว่าภาวนาคำว่าภาวนาก็คือคำความคิดนั่นแหละครับอย่าไปไกลภาวนาอย่างเช่นเราภาวนาความคิดกับหัวใจเต้นตุบตับก็ภาวนาก็คือคิดอยู่ในที่หัวใจเต้นตุบตับใช่ไหมฮะหายใจก็ซัพพอร์ตเข้าไปแค่นี้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับใช่นะในการที่นึกหายใจเข้าพุทออกโทก็คือต้องการความนึกให้มันนิ่งอยู่ที่จุดเนี้ยก็แค่นั้นเองมันเป็นกุศโลบายง่ายๆมันไม่มีผลอะไรหรอกจะว่าทำไมมีแต่เป็นกุศโลบายเปลี่ยนได้ไหมทีเดียวเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นสูดหายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนึกถึงแม่เห็นไหมเอาความจริงเข้ามาว่ากันเลยดีกว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีพ่อมีแม่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมแต่มาสูดหายใจเข้าไปหรือพ่อถ้าจะให้ดีนึกถึงใบหน้าของพ่อด้วยจะให้ดีนึกถึงใบหน้าของแม่ด้วยอันนี้ยิ่งแจ๋วเห็นภาพหน้าพ่อเห็นภาพหน้าแม่ยิ่งแจ๋วแล้วลองสิครับอย่าคิดว่าง่ายนะที่ลุงพูดให้รู้ไว้นะครับพ่อแม่เราเห็นหน้าทุกวันทุกวันนี่แหละครับอย่าไปสรุปว่าง่ายนะมันไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกแต่เอาหน้ามันมีจริงไหมที่ว่าพ่อกับแม่เรามีจริงไหมที่นี่ใช่ไหมครับดีนึกถึงคำที่ท่านพูดจะเป็นคำด่าเราคำด่าคำต่อว่าเราเนี่ยยิ่งดีเอาจริงจริงเพราะมันจะมีคำตอบเองว่าทำไมท่านจึงด่าเราต่อว่าเรามันจะมีคำตอบเองเห็นไหมไอ้คำด่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้มาด่าเรานึกถึงคำด่าเดี๋ยวก็มีคำตอบเองอ๋อทำไมเรามีเหตุอะไรหรือจึงทำให้คนอื่นด่าเราหรือพ่อแม่ด่าเราว่าเราเนี่ยเห็นไหมลักษณะนี้ถือว่าเป็นการทำสมาธินอกกรอบเลยล่ะครับในกรอบมันทำมาเยอะแล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วที่ท่านทำใช่ไหมฮะนอกกรอบเลยสวนกระแสโลกเลยสวนทางปฏิบัติเก่าๆมาเลยแหละครับใช่ไหมกลับกลายไปไอ้คำด่ากลับดีเว้ยมันจะได้รู้ไงทำไมท่านถึงด่าเราทำไมเขาเพื่อนฝูงถึงด่าเราอย่างเงี้ยให้ร้ายเราใช่มั้ยมันก็จะกลับมาหาที่บอกว่ามองตนซะให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนมันเคยรู้ตนมายิ่งขึ้นนั่นน่ะนี่แหละการทำสมาธิยุคใหม่ยุคไฮเทคจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนั่นแหละ
ใช่ไหมครับเพราะวิธีอื่นมันไปไม่ไหวมันไปต่อไม่ได้จบตรงไหนก็สวนโลกมันเฉลยเป็นไรไปแล้วใช่ไหมฮะมันอยู่ที่หลักการวิธีการของเราต่างหากเราโอเคนะค่อยๆทำไปแค่ตรงนี้นะง่ายๆก็คือนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่เป็นหลักเลยนะครับเรื่องนี้สูดหายใจเข้านึกถึงพ่อกับปู่ก็เพศเดียวกันเข้าก็ปู่พ่อพ่อปู่ปู่พ่อพ่อปู่ปู่พ่อออกก็แม่กับยายอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ปู่ย่าตายายนั่นนะครับนะจะเข้าก็ปู่ตาออกก็ย่ากับยายเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ตาออกย่ายายแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับแทนคำว่าพุทโธแทนคำว่าคำอื่นๆที่เคยภาวนากันมานั่นนะครับเอาวางไว้ข้างตัวไว้ก่อนที่เคยภาวนากันมานั่นนะเอาสิ่งที่ของจริงแท้ที่สัมผัสได้แต่ต้องได้จริงๆเนี่ยมาภาวนาอันนี้ไม่ดีกว่าเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะภาวนาไปเถอะอย่างน้อยสุดเดี๋ยวก็ใบหน้าพ่อก็วุบมาในตาใช่ไหมฮะมันเข้มข้นพอแล้วก็เห็นใบหน้าวุบเข้ามาในตาเข้มข้นพอก็เห็นใบหน้าแม่วุบเข้ามาในตาทั้งนี้หลับตานี่แหละครับให้รู้ไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องนี้เรื่องธรรมดายิ่งลุงออกนำพาสมาธิให้แล้วก็ลองดูมันอยู่ในตัวอยู่ในตาของท่านนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ไปไหนอย่าออกนอกตัวเองใช่ไหมครับอยู่ในตัวเราเองนี่แหละครับโอเคนะนี่แหละที่บอกว่าสรุปเลยนะครับว่าสูดหายใจเข้านึกถึงพ่อออกแม่เข้าปู่ตาออกย่ายายนะมันก็ได้แค่นี้ในกรอบอ้างอิงตรงนี้มันอยู่แค่นี้แหละมันคงจะไม่เคยมีใครเห็นพ่อของปู่พ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของย่าพ่อแม่ของตาพ่อแม่ของยายหรือมีใครเห็นด้วยเนี่ยเออคงไม่มีใครเห็นหรอกไอ้ลุงก็แค่ปู่กับย่าเห็นแต่ใบหน้าย่าปู่หายไปไหนก่อนก็ไม่รู้แล้วพ่อแม่ปู่เนี่ยโอ้ยเลิกคุยกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันช่วงอายุมันก็อยู่แค่นี้ที่จะมีชีวิตจริงอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมล่ะก็ของจริงทั้งนั้นต่อมาเนี่ยครับเมื่อมันนึกไปต่อไม่ได้มันได้แค่พ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมล่ะก็มานึกถึงตัวเราณวินาทีนี้ย้อนไปนึกย้อนไปในส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นนะคนอื่นไม่ทางที่จะรู้ได้หรอกว่าท่านเคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเรื่องอะไรเรียนหนังสือยังไงแบบไหนนะครูพูดจาคำแรกคำว่ายังไงนึกถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอายุ5ขวบ3ขวบ1ขวบถ้าสามารถทำได้ใช่ไหมครับนึกเข้าไปอย่าลืมควบคุมลมหายใจนะเห็นไหมครับแต่สังเกตตาตัวเองด้วยนะติดไฟใส่กรอนไปว่าอยู่ในที่มืดใช่ไหมล่ะตาเริ่มเป็นสีเทาหรือยังหรือว่าเริ่มมีความสว่างมาเจอปนบ้างหรือยังเราต้องสังเกตไปหมดแล้วครับก็มันอวัยวะของเราทั้งสิ้นทั้งหมดใช่ไหมค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถึงจุดหนึ่งร่างกายมันจะบอกเราเองโอเคไหมถึงจุดหนึ่งร่างกายจะบอกเราเองในตาเราจะบอกเราเองจะบอกเรื่องอะไรถ้าเป็นการนั่งตัวมันจะโยกเย่โครงเคลงเนี่ยเขาเรียกว่าตกผวังอย่าฝืนนะครับรู้สึกว่ามันโยกเย่โครงเคลงรู้สึกตัวแปลว่ามีสติอยู่พร้อมๆกับหยุดละทิ้งลมหายใจนะครับ
ช่ไหมฮะอย่าละทิ้งนะอย่าละทิ้งการเต้นของหัวใจนะครับถ้าเป็นการนอนใช่ไหมครับถ้าเป็นการนอนมันจะเหมือนกับโลกใบนี้หมุนหรือนอนบนเปลที่มีคนแกว่งให้อ่ะมันจะโยไปโยมามันเหมือนกับโลกใบนี้หมุนก็แปลว่ามันต้องมีความรู้สึกไอ้เจ้าความรู้สึกนี่คือสติเห็นไหมสติมาแล้วมาเริ่มต้นเป็นสมาธิแปลว่านิ่งเห็นไหมไอ้ความรู้สึกที่ได้รับนี่คือสตินั้นสติกับสมาธิมันจะไปด้วยกันมาด้วยกันได้เลยครับหลวงพ่อพูดเสมอว่าสติสมาธิแล้วก็จิตสติสมาธิแล้วก็ปัญญาลุงพูดเสมอเสมอคำเนี่ยทำไมไม่ใช่ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเสริญอะไรกันนั่งอยู่คนเดียวไปทำอะไรนอนอยู่คนเดียวเนี่ยนู่นศีลมันตั้งแต่ตื่นเช้านู่นกำกับศีลทำสมาธิมันศีลที่ไหนเล่าสติสมาธินี่แหละจะเกิดปัญญาใช่ไหมล่ะมันต้องแยกให้เป็นแยกให้ออกช่วงไหนมันใช้ศีลกำกับความประพฤติของเราในแต่ละวันแต่ละวันที่นอนทำคนเดียวศีลเสริญอะไรกันโอ้สติสมาธินี่แหละมันจะเกิดปัญญาฟังให้ดีปัญญาคือปัญญาคือบุญบุญคือความสว่างความสว่างคือจิตเห็นไหมจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำถามมีว่าทำไมลุงออกจึงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายไอ้สมาธิเนี่ยบุญเราเนี่ยบางทีมันไม่พอนะพี่เอ๋ยบุญเราที่ทำเนี่ยทำบุญทำบุญทำบุญทำดีหนีชั่วมามันไม่พอก็ต้องอาศัยบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้ามารองรับการกระทำของเราเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีบุญวิธีคิดง่ายๆมนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเราเนี่ยเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเรามันก็จบตรงนั้นแล้วเถอะนะมันไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรเลยนะฮะไม่ต้องใช้ลอจงลอจิกนะเหวลึกเหวตื้นอะไรเลยการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่าคิดว่ามันง่ายนะกว่าจะมาเป็นมนุษย์ในระดับพ่อแม่ปู่ย่าปู่ย่าตายายของเราของท่านของนางของผมเนี่ยมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันจะได้สองต่อเข้าฮอตไม่เชื่อมาดูมันได้รู้ปริยายเลยท้ายๆช่วงนี้ฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจะได้โดยอัตโนมัติได้อะไรคำสอนมีว่ามีลูกชายอยากจะให้บวชความจริงหญิงก็บวชได้มันจะไม่ต้องชายหรอกอู้เอานะเอาชายก็ชายวะมีลูกชายขอให้บวชอยากให้บวชขอให้บวชบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะไปโน่นเลยนะบวชแทนค่าน้ำนมมันจะแทนได้ยังไงวะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ไงคำว่าบวชเนี่ยมันทดแทนได้ได้คืออะไรถ้าปฏิบัติได้ถึงพร้อมนะครับอย่างน้อยเข้าถึงพระธรรมพระโสดาบันโอ้ยพ่อแม่ได้สบายเลยด้วยได้ด้วยปริยายเลยให้ด้วยป่ะอย่าไปถึงไปอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นมันได้แน่ๆอยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมครับใช่นะทำไมในทางพุทธศาสนาเนี่ยลูกผู้ชายขอให้บวชทำไมจึงไม่ค่อยจะส่งเสริมหญิงให้บวชหญิงกับชายเนี่ยบอกให้ทราบไว้เลยนะครับ
ธรรมชาติมันต่างกันงงไหมเนี่ยใช่ไหมความเป็นสรีระของเพศมันต่างกันใช่ไหมเออผู้หญิงบวชขออนุญาตเนี่ยมันบางทีมันก็สกปรกดีเหมือนกันนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตรงนั้นต่างหากที่คิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรที่จะบวชเห็นอย่างก็พูดกันจะจ่าอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครแล้วใช่ไหมมันต่างกันนะยิ่งวันพระวันเจ้าเนี่ยใช่ไหมขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำเนี่ยเกิดมันเชียชัวช้าเขินผังทำไงอ่ะไหนมาในเวลาพูดก็เพราะตรงนี้แหละเห็นหรือยังพอเข้าใจได้ไหมเนี่ยเวลาเราให้ฟังจ่าความจริงเนี่ยไม่ต้องบวชก็ได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นหรอกเอาเนื้อแท้จริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกนะแต่การบวชมันอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหลักการเพื่อเรียนใช่ไหมเพื่อเรียนเรื่องของหลักธรรมเรื่องของเรียนพระไตรปิฎกอ่ะนึกว่าง่ายนักหนาแต่นั่นนะครับคนที่ประกอบอาชีพชอบนะก็หาความรู้ทางโลกประกอบอาชีพทางโลกมันก็มากพออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปจำพระไตรปิฎกอีกเลยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เขาก็ไม่ต้องมาประกอบอาชีพเหมือนคารวะใช่ไหมท่านก็จำเรื่องราวของเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกจำพระจักรีอะไรก็ว่านไปก็ตามหน้าที่หนึ่งพรรษาที่ว่านี่ที่ผ่านไปถามว่าได้เท่ากับเท่าไหร่พระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละนามนะครับไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ต้องถามเดินให้ได้นะก่อนที่ออกจากก่อนที่จะรับกฐินชาวบ้านเขาเนี่ยนะใช่ป่ะครับพูดจาอย่างนี้ก็มันก็ไม่เหมาะเนาะก็พูดภาษาอย่างนี้เลยครับนี่จะเข้าใช่ไหมครับพูดภาษาสุภาพเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเอาภาษาง่ายๆกันดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรเอานะมันมีคุณค่ามันเองก็แล้วกันพอไหวไหมเอาละช็อตแรกนะครับก็สรุปช็อตแรกซะก่อนนะครับปิดไฟแสกรอนใช่ไหมล่ะหายใจให้เบายาวลึกควบคุมเข้าออกให้สม่ำเสมอหัวใจหัวใจก็ตุบตับตุบตับเชื่อมโยงกันให้ได้ให้เป็นนะก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะมันไม่มีอะไรให้นึกไปถึงแล้วก็นึกถึงตัวเราคือใครถอยหลังไปเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ไหนจะไปทะเลาะอะไรกับใครหรือไปดีอะไรกับใครนึกภาพได้หมดแหละแค่2นาทีมันก็หมดแล้วตรงนั้นมันจะไปยากอะไรแค่นึกเพราะความนึกเป็นนามธรรมใช่ไหมตั้งแต่เริ่มเกิดมาโอ้ยไอ้ที่มันประทับใจมันเกิน5เรื่องเลยนะครับผมไม่เกิน5เรื่องนะชีวิตมนุษย์นะเอ้าอย่างมากก็10ก็แล้วกันนะที่มันประทับใจที่มันน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างดีเอานะไม่เกิน10จนกระทั่งถึง3ขวบ4ขวบ5ขวบ1ขวบนั่นนะครับใช่มั้ยพอถึงตอนมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยแค่นึกแอบมาตรงไหนก็นึกไปต่อไม่ได้แล้วมันสุดความจริงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าในทางโลกมันอยู่แค่นี้เพราะนั้นก็อยู่ตรงนี้แหละครับในระดับเดียวกันในร่างกายแล้วมันจะกลั่นตัวนะครับดินน้ำลมไฟเนี่ยมันจะกลั่นตัวมันจะตกผวังเขาเรียกว่ารวมธาตุทั้ง4มันจะเป็นมันเองเออทีนี้พอมันโยกเยกปุ๊บเราก็ต้องรู้ตัวตามนะครับเหมือนกับว่าวติดลมเนี่ยลมมันมาแรงใช่ป่ะล่ะว่าวมันติดลมก็ปล่อยสายป่านไปขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ย
ปล่อยสายป่านไปแล้วปล่อยสายป่านไปตามมันโยกนึกออกไหมครับแต่มันไม่มีลมแล้วก็นิ่งหยุดสายป่านไว้เดี๋ยวมันนิ่งเองสภาวะอย่างนี้แหละถ้าเป็นการนอนก็เหมือนกับกวายเปรย์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะนิ่งมันเองมันโยกเยกโครงเพลงตรงนั้นน่ะดินน้ำลมไฟกำลังคละกันรวมตัวให้เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคัตตาจำเลยครับถ้ามันเป็นหนึ่งปุ๊บมันจะนิ่งเลยพอนิ่งก็ได้ที่เลยนะครับยิ่งทำให้เราได้ควบคุมลมหายใจเข้าออกแล้วฟังเสียงหัวใจเชื่อมโยงด้วยมันยิ่งดีจุดนี้แหละครับจุดที่มันจะเกิดดวงตาจะแป๊บเข้ามาเห็นความสว่างนี่คือมันความประหลาดมากดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้ามันคล้า กันได้สมบูรณ์ปุ๊บตาสว่างแน่นอนไม่มีเหลือเด็ดขาดนั่งๆในความมืดเห็นความสว่างแน่ๆด้วยไอ้คำว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยที่มันคล้า กันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันยากตรงที่ช่างตวงวัดไม่ได้มันยากตรงนั้นเข้าใจไหมครับพราะฉะนั้นจึงใช้สติล้วนๆใช้สติก็คือความรู้สึกตัวล้วนๆเลยแหละครับสติหรือคอนเซสเนี่ยล้วนๆเลยนะครับอย่าลืมนะความนิ่งคือสมาธินะจะบอกให้นั่งนิ่งสติกับสมาธิมันของคู่กันมันเป็นอิพัตอิทัปปยตาของกันและกันสติกับสมาธินี่ผมเนี่ยพูดจังของสองสิ่งที่เกิดสติสมาธิสติสมาธิส่วนตามันจะสว่างมันเองฮะความสว่างคือจิตจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาอย่าไปวิตกกับเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวมันออกมาเองขอให้สติกับสมาธิให้มันพ่วงกันให้ได้อย่าให้มันเวลามันหลุดจากกันมันจะหลุดออกแบบอัตโนมัติคือสติจะหายไปแป๊บเนี่ยค่อยๆทำไปย้ำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2 3ชั่วโมงก็ตามใจพระเดชพระคุณข้อแม้มีอย่างเดียวคืออย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวในขณะที่สมาธิมีข้อแม้เท่านั้นเองอยู่ในสถานที่สงบที่เรียกว่าสัปปายะนะหลีกเลี่ยงเสียงก็หลีกเลี่ยงสีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปิดหูนะครับเอาหูเอาอะไรมาปิดหูเอาแล้วก็ปิดก็ปิดสิครับดูแลใช่ไหมเรื่องหูมันถ้ามันหลีกเลี่ยงเสียงไม่ได้ก็เอาอะไรมาปิดหูซะเห็นไหมครับไอ้ส่วนสีนี่ไม่ยากแค่หลับตามันก็ไม่เห็นแล้วเพราะว่าอะไรใช่นะหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวสถานที่ที่ทำสมาธิได้ดีที่สุดในโลกก็แล้วกันก็คือในถ้ำเสียงก็ไม่มีเงียบสงัดแสงก็ไม่มีเพราะมันมืดตื้อเห็นไหมครับมีแต่อากาศซึ่งปราศจากลมก็แปลว่าบ้านท่านน่ะถ้ามีพัดลมต้องปิดนะโยมงั้นก็หันหนีไปทางด้านอื่นอย่าให้มันเป่าตรงๆนะครับอย่าให้พัดลมพัดตรงๆนะให้มีเฉพาะเป็นอากาศเห็นไหมสถานที่ก็ต้องพร้อมไหมล่ะคนในเมืองก็ต้องอย่างนี้เนาะถ้าคนใน
ในถ้ำมันก็ง่ายเดินเนี่ยโอเคนะจับพวกนี้นะฮะเป็นสาระสำคัญนะครับสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญทีเดียวละเอาล่ะเมื่อกี้ลุงพูดคำว่าเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟมันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเรียกว่าเอกะซึ่งแปลว่าหนึ่งนะครับเอกะคตาพอมันเข้าถึงจุดนี้จริงๆนะตาจะสว่างแน่นอนก็เรียกดวงตาเห็นธรรมก็ว่าได้ไอ้คำว่าสว่างนั่นคือจิตคือความสว่างนะพอมันแตะสว่างได้ปุ๊บมันจะพัฒนาไปเรื่องจิตอย่าไปวิตกกับเพิ่มกับบันเลยเรื่องจิตเนี่ยตาสว่างนะอย่าไปหวังแค่วันนี้วันเดียวนะอย่าหวังแค่คืนนี้คืนเดียวนะต้องทำบ่อยๆไอ้ที่ว่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถือเป็นคลิปตัวอย่างได้เลยนะครับในการทำสมาธิลุงก็พูดไปเรื่อยแหละส่วนทางท่านก็จะลืมหายใจต้องรู้สึกตัวเองนะครับยังไม่พอเขามาเอกคัตตาเนี่ยที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งเกิดมาด้วยเรียกว่าปิติสุขเอกคตานะครับเอกคตามันนำมาให้ถึงคำว่าปิติสุขถ้าทั้งสี่ล้อมรวมกันเป็นเอกคตานำมาให้เกิดคำว่าปิติก็คือขนลุกขนพองอย่าหลุดความคิดนะฮะคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าคิดถึงตรงที่บอกว่าไปถึงไหนล่ะเด็กๆนะเห็นไหมครับอย่าหนีเรื่องอื่นเนี่ยภาคบังคับที่บอกว่าคิดอยู่สิ่งเดียวกันเนี่ยสมาธิแปลว่านิ่งนิ่งแม้กระทั่งความคิดไงความคิดต้องเป็นหนึ่งจึงให้ยึดพ่อแม่ใช่ไหมหรือนึกไปถึงจุดสุดท้ายที่จำความได้สองสามขวบนึกอยู่ในจุดนั่นแหละครับใช่ไหมความนึกคิดเนี่ยก็เหมือนกับเอาใจไปผูกเอาไว้กับสิ่งนั้นนะครับเพราะใจเนี่ยโอ้โหใจคือความนึกคิดมัน108จริงๆนะให้รู้ไว้นั่นแหละครับใช่นะพอเวลามันได้หลักการของมันแล้วเนี่ยจะคิดอะไรก็ได้ทีเนี้ยคิดถึงต้นเสาต้นหนึ่งไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับอย่างเช่นคารวะธงชาติเนี่ยคิดถึงต้นเสาต้นยังได้ด้วยใช่ไหมครับหรือคิดถึงใบหน้าใครสักคนหนึ่งได้ไม่มีใครคิดก่อนพระพุทธรูปไงใช่ไหมครับคนที่ศาสนาอื่นไม่มีพระพุทธรูป ก็สัญลักษณ์ของศาสนานั่นมันจะไปยากอะไรกันโอ้ยใช่ไหมครับก็นึกถึงสัญลักษณ์ของศาสนาเขามีอยู่แล้วไม่ใช่หรือศาสนาคริสต์ก็ไม้กางเขนยังไงโอ้ยอิสลามก็ดาวเดือนยังไงใช่เปล่าใช่ไหมกลุ่มโอมก็อะไรล่ะก็สัญลักษณ์รูปโอมนั่นน่ะเห็นไหมกลุ่มสาธุก็พระพุทธรูปนั่นแหละไม่ว่าอะไรล่ะไอ้ธรรมจักรก็ได้นะก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่สำหรับลุงแล้วก็ให้นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยเห็นไหมสำหรับลุง มันจะแปรผันไปเองได้หมดแหละสุดท้ายแล้วผมว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยแน่ที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกันในชีวิตจริงอ่ะก็ใช่มั้ยครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมถือว่าแน่ที่สุดมันของจริงที่สุดจับต้องได้ที่สุดมันชัดๆที่สุดเห็นมั้ยครับแล้วมันหนีไปทําไมล่ะทีนี้นอกนั้นไม่คิดปฏิวทั้งนั้นน่ะที่ว่าเนี่ยนั่นเอาความเป็นจริงของชีวิตจริงเราเนี่ยมาใช้ในการ
อะไรล่ะภาวนาเนี่ยโหสุดยอดที่สุดแล้วหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะค่อยๆทำไปครับผมนะจับหลักนี้ไว้ดีๆแต่มันยาวกี่ชั่วโมงก็ตามใจล่ะครับทีนี้ใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวเจ็บไม่ปวดก็ขยับที่นี่ครับเดี๋ยวไม่ปวดเนาะปวดเนาะนึกไม่เอานั่นไม่ใช่วิธีลุงออกเจ็บปวดขยับมันเลยเออแต่อย่าให้หลุดนะลมหายใจกับคำว่านึกอะไรสักอย่างนั่นนะอย่าหลุดตรงนั้นนะปวดส่วนปวดที่เนี่ยใช่ไหมขยับปุ๊บเดี๋ยวหลุดเองไม่เห็นต้องยากอะไรเลยใช่ไหมครับลมหายใจหัวใจอย่าให้หลุดนะขยับก็ขยับไปมันต้องแบ่งความรู้สึกที่รับรู้ให้ได้ใช่ไหมฮะถ้านั่งก็โยกดัดไปดัดมางอแค่งอเข่างอขาใช่ไหมฮะเหยียดไม่ใช่นั่งตัวแข็งนะปวดก็บ่นปวดเนาะปวดเนาะโอ้เสียเวลาปวดหายปวดเนี่ยไปความปวดไปอยู่กับลุงงอกเนี่ยเจ็บปวดทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวก็จบแค่นั้นเองมาเยอะๆเจ้าโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มันเกิดขึ้นในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนในขณะที่ลุงงอกกำลังนำพาสมาธิอยู่เนี่ยมาที่นี่เอามาทิ้งที่นี่ถังขยะใบใหญ่ที่ลุงงอกนี่แหละอ่ะมาคนปวดท้องปวดไส้ก็ขมแมวท้องเอาเองเนี่ยใช่ไหมดีไม่ดีเสียงดังโกกาโกกากันนะท้องเนี่ยรู้ไว้ไม่ได้นะกับลุงนะครับนะนะนะให้สังเกตดีๆที่ว่าเนี่ยค่อยๆหายใจเข้าไปเดี๋ยวจะนำด้วยเสียงให้สักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับคนไหนใส่สมอลท็อกฟังจะดีมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเสียงผมเนี่ยมันประหลาดมากเวลามันเข้าหูสองข้างเท่ากันมันจะไม่ปรับล้างสมองให้ด้วยนะครับเสียงผมนี่แหละครับคนไหนปวดหัวคนไหนที่เวียนหัวเนี่ยมันจะไปปรับให้เองนะครับเรื่องนี้
นั่นแหละทีนี้ก็สังเกตตัวเองตัวเบาไหมโล่งไหมตาสว่างไหมโอ้ถ้าสว่างได้สุดยอดบ้างนะครับไปดูอย่าไปสรุปง่ายๆนะให้เรื่องตาสว่างเนี่ยอย่าไปคิดว่าง่ายนะครับถึงมันจะไม่ง่ายแต่ก็ในอยู่ในวิถีชีวิตของเราเองเพราะว่าทุกค่ำคืนจะต้องมาหลับมานอนใช่ไหมนะก็ทำก่อนหลับก่อนนอนนั่นแหละใช่เปล่าเพราะทุกคืนมันต้องหลับนอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเรามาใช้เวลาเนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ามันหลับไปตามแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้เลยทีนี้พอเวลาถ้าหากว่าเราทำตรงนี้มันหลับโอเคนะไอ้พลังงานเนี่ยที่มันได้จากสมาธิจิตเนี่ยครับลุงก็พูดจังไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์พูดจังมันจะเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ประหลาดนะครับพลังงานจะซึมซับเข้าไปในเซลล์ในเนื้อเยื่อในร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของปอดของหัวใจของม้ามของตับไตไส้พุงของกล้ามเนื้อมันจะไปหมดเลยแหละครับไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทำสมาธิแล้วหลับไปเลยเนี่ยตอนหลับเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยครับมันจะเข้าไปแทรกซึมเพราะว่ามันจะทำงานโดยอัตโนมัติให้หมดเลยเนี่ยนอนทำสมาธิเนี่ยคนเดี๋ยวก็หลับจริงๆผมเองต้องการให้หลับสมาธิเนี่ยครับนะอย่าไปคิดหวังเอาให้ได้คืนเดียวสิครับคืนต่อไปยังมีอีกหลับต้องการให้หลับง่ายมนุษย์หลับง่ายโอ้โหสุดยอดเลยด้วยมนุษย์โลกนี่หลับยากกันเยอะมากเลยนะหลับมากหลับยากม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 ากเลยทุกวันเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นพวกคลื่นความถี่ของโทรศัพท์ของวิทยุนี่นะครับมันมารบกวนระบบประสาททั้งหมดมันจึงแค่หลับยากโอเคสมาธิเนี่ยเจตนาจริงๆของลุงต้องการให้หลับเจตนาเลยนะครับต้องการให้หลับส่วนที่นำพาให้นึกนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งรองๆด้วยซ้ำไปนะจริงเพราะการกินง่ายนอนง่ายเนี่ยนะกินง่ายนอนง่ายแปลว่าหลับง่ายพละกำลังร่างกายจะขึ้นมาเองนะร่างกายมันจะแข็งแรงมันเองประหลาดครับเรื่องนอนหลับเนอะๆฝากเอาไว้ต้องการให้หลับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองในซ้ำไปนะครับเห็นไหมหลับก็หลับไปเลยทิ้งตัวเลยตัดไปเลยตัดวงจรไปเลยอย่างเงี้ยแนวพรุ่งนี้ก็ดำเนินใหม่ซิมันจะไปยากอะไรปะโถโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับไม่งั้นจะมาจดจ่อยของท่านจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะบางทีทำเล่นๆธรรมดาเนี่ยสมาธิไม่ต้องทำจริงจังมันได้มันเองจริงยิ่งทำจริงทำจังเนี่ยทำให้ตัวแข็งไปเราพอนั่งตัวตั้งอะไรต่างๆทำมาเยอะแยะไม่ใช่เหรอนอนทำนี่แล้วโหสุดยอดเลยนะครับนั่นฝากเอาไว้ทำเอาง่ายๆธรรมดาธรรมชาตินะอย่าไปจริงจังมันมากเห็นไหมครับตั้งใจนะไม่ต้องหรอกกับลุงนี่สบายสบายนั่นโอ้เอานะเราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ครับสมาธิมันจะไปยังไงฟังกันดีนะตอนนี้เล่าสมมติว่าท่านเข้าอยู่ในบทแปลว่าเห็นจิตแล้วนะจิตของการสว่างนะนะจะเล่าตรงนี้ให้ไปนะครับฟังให้ดีมนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเราเองมีเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของเราเองทั้งหมดตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราตายมันเป็นตัวเราโดยแท้นะครับสมาธิตรงนี้นะมันจะทำให้เรารู้จักอดีตชาติของเราได้ด้วยจริงๆเด้อนะมันมาจากความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยครับ
มาจากอดีตเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันต้องถอยหลังหาอดีตถอยหลังไปหาที่มาเมื่อกี้ลุงบอกแล้วใช่บอกว่าให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไปต่อไม่ได้ตรงนั้นก็มาถึงตัวเราก็นึกไปอย่างเมื่อวานนี้เดือนนี้ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วนึกไปเรื่อยจนตั้งถึง5ปี3ปี2ปีนึกได้มั้ยถึงนึกไม่ได้ความจริงมันมีอยู่อ่ะนั่นนะฮะมันจะหลุดเข้าไปมันจะเข้าไปเลยมันมาจากทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยครับเข้าไปหาอะไรดีไม่ดีเนี่ยตาสว่างขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับตาสว่างขึ้นมามันจะเห็นตัวเรานอนขดอยู่ในท้องแม่มันเรื่องตัวเรานั้นที่ว่าเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วครับมันจะไปมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะเรามาจากตัวนั้นจริงๆอ่ะแล้วถอยหลังห้าดีไงนั่นน่ะมันจะไปมันเองมันต้องห่วงแล้วยิ่งลุงออกพูดแล้วก็เดี๋ยวก็เจอโอเคนะครับถอยไปเห็นตัวเรานอนแอ่งแมงอยู่ในท้องแม่ก็คือตัวเรานั่นนะครับในท้องแม่คือคันมารดาลุงเป็นคนที่พูดว่าคันของมารดาเนี่ยลุงออกบอกว่านั่นคือห้วงแห่งของจักรวาลนะก็แปลว่าทุกคนทุกท่านเกิดปฏิสนธิอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกของแม่นั่นแหละนั่นแหละภาษาลุงเนี่ยห้วงแห่งจักรวาลเนี่ยนะเราเกิดในห้วงแห่งจักรวาลเราเกิดปฏิสนธิอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลไอ้ตรงนี้มันประหลาดอ่ะก็คือไอ้ตัวสเปิร์มหรือตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มพ่อมันผู้ผลิตมันเป็นของเราได้ยังไงวะว่าด้วยสิครับนี่คือเผ่าพันธุ์ไงถึงบอกให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละมันจะมาเชื่อมต่อกันตรงนี้แหละเห็นหรือยังเริ่มต้นนั้นถึงใบหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะมาเชื่อมต่อก็ต้องสืบเปิงกับไข่นี่แหละครับไข่ก็ฝ่ายแม่ผู้ผลิตไงใช่ป่ะสืบเปิงฝ่ายพ่อผู้ผลิตมันไปสวัสดีในห้วงแห่งจักรวาลก็คือปฏิสนธิในครรภ์ในมดลูกก็แล้วกันมองเห็นไหมที่พูดนะจุดนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะรู้ได้ขออภัยนะครับไม่มีทางที่จะรู้ได้จะบอกให้ทราบไว้วิทยาศาสตร์ที่เก่งแสนเก่งเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไม่มีทางรู้ได้ก็แล้วกันจุดที่ปฏิสนธิไอ้ที่เราเห็นภาพแอนิเมชันเขาทำแอนิเมชันให้เห็นนั่นรู้เปล่าไอ้สารคดีเนี่ยนะเราไปเห็นของหลอกนั่นไม่ใช่ของจริงนะให้รู้ไว้ของจริงไม่มีทางที่ถ่ายทำได้อย่างนั้นหรอกเข้าใจยังเห็นของหลอกหลอกก็หลอกวะรู้เขาหลอกก็จะยอมให้หลอกก็ไม่ได้เสียหายได้เนี่ยก็หลอกมาว่าแล้วลุงก็เติมเฮ้อไปตามปกติตามภาษาลุงนะแต่ไม่ได้ลืมตาเนี่ยให้ด้วยพูดมาทั้งหมดยังไม่ลืมตาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะทำไมลุงต้องสูบบุหรี่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะรู้ว่าหมูหรือจ่าก็แล้วกันใช่ไหมฮะความสว่างมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราจะไปเห็นแม้กระทั่งสเปิร์มของตัวเราเองพ่อผู้ผลิตแท้ๆเลยก็สเปิร์มมันเป็นของเราแต่พ่อเป็นผู้ผลิตมันประหลาดจะตายไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเดี๋ยวมันเป็นของเราอะสเปิร์มเนอะเดี๋ยวเชื่อนะฝ่ายหญิงก็เหมือนกันแหละเกิดจากสเปิร์มอย่าเถียงลุงนะใช่ไหมครับชีวิตเกิดจากพ่อจำหน่อยฮะตรงนี้การเจริญเติบโตของชีวิตเราเนี่ยเกิดเพราะแม่
นะเป็นเพราะคุณแม่เราท่านจึงเจริญเติบโตมาเป็นเราณวันนี้แต่ชีวิตยังเกิดจากพ่อจำหน่อยครับตรงนี้ต้องจำหน่อยชีวิตจริงๆเนี่ยเกิดจากพ่อส่วนรูปร่างร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตมาถึงวันนี้ก็เพราะแม่จับสองขั้วนี้ใส่กันมันก็ได้แล้วแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันมากเพราะมันสามธาตุดินน้ำลมลมคืออากาศแม่หายใจแทนไงน้ำก็แม่ดื่มแทนไงอาหารก็แม่กินแทนนั่นแหละคือสามธาตุพ่อให้ธาตุไฟธาตุเดียวโยมให้ดูไว้ผมก็ไม่เคยตั้งท้องนะคนตั้งท้องจะรู้เองพอวันมันเกิดปฏิสนธิมันสปาร์กเปรี้ยงเข้าไปนะผมว่าไม่เกิน5วันร้อนกับหนาวอยู่ที่เดียวกันคนเป็นแม่ดูไว้เดี๋ยวร้อนสะบัดร้อนเดี๋ยวสะบัดหนาวคนไม่เข้าใจกินแต่ยาดิยิดกินยาลดไข้นั่นแหละรู้ไหมล่ะนะมันไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติใช่ไหมไอ้พวกกินยาลดไข้ลดไข้ลดไข้นั่นทำให้ลูกอ่อนแอตั้งแต่อยู่ในท้องทำเล่นไปนี่ภาษาลุงนะลุงไม่ใช่หมอนะแต่หมอเล่าเรื่องอย่างนี้ได้เหมือนลุงไหมอย่างนี้ดีกว่าหมอนั่นนะใช่ไหมครับเอามนุษย์ทุกคนกันแล้วอ่ะนี่ดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยกำลังหาอะไรตาบอดคำช้างแบบนี้อ๋อเจอแล้วตาบอดคำช้างผมยังไม่ยอมลืมตานะรู้ไหมถ้าไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าผมเห็นอะไรอ่ะไม่มีทางรู้ได้กันแล้วกันใช่ไหมไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดว่าลุงเห็นอะไรอยู่เวลาเนี้ยเสร็จเลยล่ะงั้นอย่าถือสาลุงนะฮะสุบุรีบอกใครก็ได้อ่านรหัสว่าใครตาสว่างมันเห็นแง่ไม่เห็นให้เหยียบเลยสเปิร์มเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเราไอ้สเปิร์มเนี่ยหัวมันเล็กนิดเดียวโอ้โหมันบันทึกอดีตชาติของเราเองเนี่ยไม่รู้ตายเกิด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 มากี่ร้อยกี่พันกี่ชาติไม่รู้หรอกครับมันอยู่ที่หัวสเปิร์มมันประหลาดนะครับประหลาดมากๆเหลือเกินครับตรงนี้สิ่งนี้ในที่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะไปเจอได้ต่อให้โคตรวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงมันวิทยาศาสตร์ไม่ได้แน่หรอกให้รู้ไว้แต่บอกให้แซบนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเรื่องธรรมชาติใช่ไหมถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่รู้บ้างไม่รู้หมดไม่มีทางที่จะรู้ตนนี้ได้เพราะฉะนั้นคำสอนศาสนาจึงมีคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนะภาวะนี่มันจะเข้าไปสู่ภาวะนิโรธสมาบัติถ้าเป็นทางพระก็บอกว่ากรรมฐานไงสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละพระชอบพูดกันตรงนั้นแต่ลุงไม่ใช่พระจะภาษาพระมาพูดไม่เอาหรอกครับใช่ป่ะก็ภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยพูดไม่ดีกว่าเลยอะไรทำนองนั้นเมื่อบุญของเจ้าสะสมมากๆมันจะไปเห็นมันเองอดีตชาติไปจนทำไปถึงนู้นนะฮะอนุธาที่มันเกิดตัวแรกๆเนี่ยโอ้โหมหัศจรรย์มากนี่แหละบอกว่ามันจะไปรู้การเกิดของตัวเราในเรื่องภพชาติภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติสานุสติญาณมันจะได้ญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธนิโรธนะฮะคำว่านิโรธสมาบัติช่วงนึงคือช่วงที่ได้ญาณหรือว่าได้ฌานสมาบัติแต่มันไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บนะค่อยๆไต่ตามเหมือนกันนะมันมีปฐมฌานไงทุติยฌานไงตติยฌานไงแล้วจตุมฌานไงฌานสามแสนฌานสี่นี่แหละอย่าไปหลายเยอะอย่าไปหลายฌาน
มันยุ่งนะพอเวลาเข้าสู่นิโรธสมาบัติมันแตะคำว่าปฐมฌานแล้วตรงนั้นโอ้โหเอาสเต็กมาแลกกันไม่ย้อนเล่นกับสเปิร์มตัวเองสบายเลยจริงๆรู้เลยนะสเปิร์มเพราะมันเป็นตัวเราแท้ๆแล้วเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเราด้วยซ้ำไปใช่ป่ะพี่อะไรมาเถียงลุงกันเนี่ยพูดของจริงความจริงในธรรมชาติให้ฟังขนาดนี้วิทยาศาสตร์นี้ไปไกลตอนนี้อย่ามาวุ่นวายวิทยาศาสตร์ต่อไม่ติดหรอกตรงนี้นี่มันธรรมชาติล้วนๆเลยแหละครับทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าเป็นจิตคือความสว่างธรรมชาติของจิตมันจะเดินมันเองทีนี้ครับจิตสว่างเหมือนก็ได้กระบอกไฟฉายหนึ่งกระบอกสองทางมันแต่เป็นสองไม่ห้าอดีตนะเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกดีไม่ดีได้ตาทิพย์มาด้วยทำไปเล่นไปนี่แหละครับไอ้จิตคือความสว่างนี่นะครับพอแล้วมันเจอตามันใสเปรี้ยงหมดคือจิตมันบริสุทธิ์นั่นแหละครับเดี๋ยวก็เจอหมดไม่มีเหลือภาษาพุทธศาสนาบอกจะต้องได้ตาทิพย์หนึ่งนะครับจึงจะมันจะควบคู่กับคำว่าบุเพนิวาสานุสติญาณมันจะไปควบคู่กันรู้ดิจะสร้างตัวเองแน่นอนมนุษย์พันนี้ใจก็มาจากคำว่าคิดอยู่ในสิ่งเดียวเนี่ยใช่ไหมอยู่ในสิ่งเดียวเนี่ยมันไม่ได้งอกแงกไปไหนเนี่ยมันไม่ลบไม่บวกไปมันไม่ซ้ายไม่ขวามันคิดอยู่ในสิ่งเดียวก็คือสมาธินั่นเองตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงดีชั่วเดี๋ยวซ้ำไปใช่ไหมครับ เห็นอย่างเห็นไหมทีนี้ตาพอจะสว่างขึ้นมาปุ๊บมันเข้มข้นขึ้นมาง่ายๆคือถ้ามันได้ปฐมฌานเปรี้ยงตาเราเนี่ยมันสว่างเนาะมันจะควบแน่นขึ้นมามันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นคนบริเป้เลยครับแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะเล่นกับจิตได้เลยทีนี้ครับถ้าหากว่าเห็นเล่นกับจิตเห็นเล่นกับควันนี่เลยนะครับผมจะเรียกว่าไอโอพาสครับไอโอพาสแน่นอนจิตระดับนี้มันต้องเข้าไปได้ฌานถึงจะได้ อย่างต่ำก็ต้องปฐมฌานแล้วโยมไม่รู้ไงที่ว่าเนี่ยมันไต่ลำดับเลยครับปฐมฌานเนี่ยโหโสดาบันสบายเลยให้รู้ไว้ทุติยฌานเนี่ยสกิทาคามีสบายเลยด้วยตติยฌานอนาคามีสบายเลยเอาว่าตติยฌานนู่นเนี่ยหลุดโลกเลยแหละเล่าให้ถึงครบโมนนาทีมันจะไปมันเองนะฝากเอาไว้กรุณาครบโนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆตามไปนะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะจะไปอ้างเอาอะไรสักอย่างไม่ต้องไปอ้างแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวเราทั้งหมดบอกให้ทราบไว้นะครับไอ้เรื่องนี้มันผมว่ามันจะหมดยุคอะไรรู้ไหมหมดยุคศาสนาก็แล้วกันหมดยุคคำสอนมันจะมายุคถึงความเข้าใจอยู่ในตัวตนแต่ละบุคคลเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธก็เรื่องนี้เรื่องเดียวทั้งสิ้นครับนะถ้าหากว่ามาสิ่งมีสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ปุ๊บลุงขอฝากไว้สองอย่างนะทำสมาธินี่เลยครับทุกค่ำคืนตามมากลางวันก็ประกอบสมาชีพชอบเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างอื่นให้มันเปลืองเลยทีนี้เห็นไหมครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเห็นไหมไม่ต้องไปหลงไหลคลั่งไคล้กับสิ่งอื่นแล้วนะเล่นกับสิ่งเหล่านี้แต่ละวันแล้วก็ประกอบอาชีพไป
อาชีพก็จะเป็นปึกแผ่นนี่เป็นการสารด้วยชีวิตมันก็จะมันจะแคบลงแล้วมันจะน้อยลงชีวิตจริงๆใช่ไหมใช่นะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมธรรมดาธรรมดาใครก็ได้ใช่ไหมจะเป็นงานการจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามบทบาทลีลาแต่ละท่านแต่ละคนที่จะเพิ่งมีในเรื่องของหน้าที่สิทธิการประกอบอาชีพไปแต่ส่วนตัวเนี่ยทุกค่ำคืนก่อนหลับก่อนนอนทำครับไม่ได้แบกไม่ได้หามสักนิดเดียวมันจะยากตรงไหนสมาธิจะรู้นะที่พูดมาทั้งหมดมันมีตัวยากไหมเนี่ยโถมันมีแนวทางแค่นี้เองครับทีนี้ใครจะได้เร็วได้ช้าเรื่องของจิตคือความสว่างตรงนั้นต่างหากที่น่าจะนำมาพิจารณาขั้นต่อไปโอเคไหมครับเอาละถ้าหากว่าใครได้ถึงไอวพาสอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวจะเจอเส้นชัยจิตประพัดสอนมันจิตระดับพรหมนะครับไม่รู้ระดับพรหมนะครับนานค่อยๆไต่ตามไปเรื่อยไม่ต้องวิตกออกกับเพื่อนนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงลุงออกง่ายจะตายไปใช่ไหมคนลุงออกนำพาเนี่ยไม่นึกถึงใครใช่ไหมครับถ้าคิดว่าลุงออกตาสว่างนำทางถ้าสรุปว่าลุงออกคือมนุษย์ตาสว่างนำทางใช่นะก็ใช้หลักกันง่ายๆมันถึงยุคมันผมว่านะที่จะเข้าใจสิ่งนี้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกระทัดรัดที่สุดแล้วล่ะอย่าลืมวันนี้วันออกพรรษานะครับตรงกับวันที่2ตุลาคมพ.ศ.2563นะครับอย่าลืมวันนี้เอาล่ะต่อไปก็เป็นบรรยากาศที่ออกจากสมาธิทีนี้ครับฟังให้ดีตัวนี้ม้วนนี่ก็สำคัญนะครับม้วนนี่ม้วนสำคัญนะต่อไปนี้สำคัญนะครับผมใช้คำว่าก่อนออกจากสมาธิมันก็ง่ายๆครับเมื่อกี้ผมบอกว่าสมาธิหลับไปเลยเห็นไหมครับตื่นเช้ามาค่อยว่ากันคำพูดต่อไปนี้อย่าเพิ่งพูดกับใครตื่นเช้ารู้สึกตัวอย่าเพิ่งไปพูดกับใครให้นึกถึงผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณในโลกเนี่ยมันมีอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งยวดนะครับพ่อของเราแม่ของเรานะจำไว้ด้วยครับพ่อเราแม่เรานี่แหละปู่ย่าตายายของเรานี่แหละครับนั่นแหละคือผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งอันตรงนี้จะบอกว่ามีลูกขอให้บวชเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าหากว่าหลุดเข้าไปถึงปฐมฌานนะครับโหแค่นึกถึงหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้รู้พอเวลามันได้สภาวะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือตรงนี้แหละที่มันจะส่งผลไปหาพ่อแม่ถ้าไม่ได้สิ่งนี้มันก็ไม่ส่งผลก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็ทำให้มันได้สิมันจะไปยากอะไรกันถ้าจะทำโอเคนะเอาว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าสมาธิหลับไปเลยนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวปุ๊บนึกก่อนเลยว่านึกถึงผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงใบหน้าเขานึกถึงนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับมีชีวิตอยู่หรือยังไม่มีชีวิตแค่นั้นเองใช่นะผู้มีพระคุณหมายเลข2คือผู้ที่เขาใครก็ได้รู้นี่ครับว่าเขาสั่งสอนให้เราทำอะไรคือให้เรียนรู้นั่นนะครับทั่วๆไปจะเรียกว่าครูผู้ประสิทธิ์ประสาททั่วๆไปนะใครก็ได้ที่สั่งสอนเราแต่เด็กๆให้เราเป็นคนดี
ให้เรารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักถูกจักผิดรู้จักสังคมรู้จักตัวตนตัวเราเองน่ะรู้จักอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้นั่นแหละฮะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณหมายเลข2มีชีวิตอยู่หรือยังไม่มีชีวิตก็กักไว้ก่อนผู้ที่มีพระคุณหมายเลข3จะเอาใครเนาะทีนี้ครับจะเอาใครอ่ะจะเอาใครล่ะคำถามเล่นๆท่านกับผมคือคนไทยเนาะเกิดที่แผ่นดินลูกขวานมันแสนอุดมสมบูรณ์มากนะแผ่นดินลูกขวานให้รู้ไว้ทำไมไปเกิดกลางทะเลทรายทีเนี้ยทำไมไปเกิดทางนู่นนะที่มันหนาวเหน็บเจ็บใต้นมนู่นนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะทำไมมาเกิดที่แผ่นดินลูกขวานซึ่งเป็นแผ่นดินยุโรปสมบูรณ์มากๆนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเอาอะไรกันเห็นไหมงั้นผู้มีพระคุณเนี่ยหมายเลขสามก็แปลว่าผู้ที่ดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้เรามาเกิดที่ตรงนี้ถามว่าใครล่ะพระมหากษัตริย์ใช่ไหมพระมหากษัตริย์รักษาบ้านเมืองคนเดียวได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใช่เปล่าเอาเถอะเป็นผู้นำแล้วก็ถือเป็นผู้นำใช่ไหมผู้นำคนเนี่ยผู้นำที่มีคุณธรรมถ้าผู้นำไม่มีคุณธรรมเนี่ยเดินตามไปตำหาทำไมจริงจิผู้นำที่มีคุณธรรมตั้งนั้นต่างหากมีเมตตาธรรมคำจุนโลกว่าไปเอาล่ะพระมหากษัตริย์คือผู้นำก็นึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะไปแบบนึกถึงเราถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่ที่แน่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวรักษาบ้านเมืองไม่ได้หรอกใช่ต้องมีลิ้วล้อมีใครล่ะก็คือประชาชนทั่วไปนะนึกถึงต้นตระกูลไทยยังพอได้ไม่ใช่หรือใช่ไหมครับก็นึกเอาสิครับทีนี้หมู่บ้านท่านมีไหมตำบลท่านมีไหมทีนี้อำเภอท่านมีไหมใช่ไหมฮะมนุษย์กลุ่มนั้นแหละที่เอาเลือดเอาเนื้อเนี่ยนะต่อสู้กว่าจะป้องกันแผ่นดินเอาไว้ได้เนี่ยนั่นแหละครับเป็นเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตดีกว่าเนี่ยกักไว้ก่อนแล้วถือว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นในกลุ่มที่สามไปแล้วเห็นไหมกลุ่มที่4ใครก็ตามที่เขาทำอะไรให้กับเราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งหมดยกตัวอย่างใช้บริการรถสาธารณะคนขับรถเขาขับต้นทางถึงปลายทางปลอดภัยคนขับรถก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราก็แค่นั้นเองใช่เปล่าแล้วใครล่ะนู่นว่าได้ปลายนาเนี่ยที่กินข้าวทุกมื้อทุกวันเนี่ยทำเองหรือเปล่าข้าวสารเนี่ยนั่นแหละครับคนนี้ก็ปลูกข้าวแล้วนะครับใครก็ไม่รู้แหละมันมาถึงปากเราตรงนี้เห็นหรือยังนะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นแหละครับที่มันจะมาหาเราเนี่ยเห็นไหมครับใครกวาดบ้านให้เราใครซอกเสื้อผ้าให้เราเห็นไหมครับเป็นผู้มีพระคุณหมดสรุปแล้วเนี่ยฮะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นไหมรอบข้างเป็นผู้มีพระคุณทั้งหมดอ๋อเปล่าที่ทำให้กับเราทางตรงทางอ้อมคิดให้เป็นสิส่วนมากคิดกันไม่เป็นกันสักทีนึง
ใช่ไหมครับใช่นะลุงหนูพูดเสมอว่าอะไรบริวารบานเครือไงสัตว์เลี้ยงก็เป็นพระคุณเอาว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงมันมานั่นแหละครับปลาก็ใช่หมูหมากาไก่ใช่ทั้งนั้นนะครับมีพระคุณพระคุณเรื่องอะไรเลี้ยงมาแล้วเติบโตมันก็เปลี่ยนไปเป็นเงินยังไงใช่ป่ะ ใช่ป่ะหรือใครจะมาแจ้งทีเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าปลูกเข้าไปนั่นก็มีพระคุณกับเราเขาบอกกินดอกกินผลมันไงใช่ต้องคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดเออสรุปแล้วรอบข้างเลยเป็นพระคุณหมดใช่ไหมจริงเปล่าแมนบอที่นี่ใช่ไหมฮะอย่ามองข้ามบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เขาบอกใช่ไหมคำนี้เป็นตัวหลักได้เลยนะครับใช่นะเอาล่ะทีนี้ก็มาตัดยอดกันมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีชีวิตก็แปลว่าตายแล้วนะครับมันจะไปไหนเรื่องของเขาแหละเราไม่เกี่ยวแต่เราพัฒนาตัวนี้ได้ปุ๊บเราสามารถอธิษฐานได้เลยเออถ้าตายแล้วยังไม่ได้เกิดนะไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยไม่รู้ปฐมฌานถ้าได้แล้วก็ได้แน่นอนทุติยฌานก็ได้ยิ่งมากกว่าเดิมแล้วสมัยทำการไกลด้วยครับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจัตตุรโอ้โหทั้งโลกเลยจัตตุให้รู้ไว้นั่นนะครับเราผู้มีพระคุณถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะล่ะบนไม่รู้จะเกิดที่ไหนทีเนี้ยไปเกิดชนะว้อยแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรมากมายไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้ของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันเธอทำดีมาเธอไปเกิดในสิ่งที่มันดีๆใช่ป่ะสิ่งไปเกิดอยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าทำไม่ดีมาช่วยไม่ได้อะดีดีขออนุญาตสุภาพหน่อยดีตายหาแล้วที่ให้ไปเกิดได้เห็นไหมเล่นมันอย่างนั้นเลยอย่างดีของวนเวียนอยู่จิตวิญญาณล่องลอยไม่รู้ไปไหนทีเนี้ยหาที่เกิดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติทางด้านนี้มันมีประโยชน์คือตรงนี้แหละสามารถที่จะอธิษฐานให้ได้นะครับนี่ขนาดปฐมฌานนะเนี่ยทุติยฌานจะขนาดไหนจะตุจะขนาดไหนตติจะขนาดไหนจะตุจะขนาดไหนโอ้โหเวอร์ไหวเวฟเลยเลยเพราะฉะนั้นตายไปแล้วจะไปเกิดไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยก็ไปตามวิบากของเจ้าทีเนี้ยฉันไม่เกี่ยวฉันรู้อย่างเดียวทำให้เธอไปเกิดใหม่ได้ก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับต่อมาถ้ามีชีวิตอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับคนที่มีพระคุณสามสี่กลุ่มที่ว่าเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็อยู่ในสถานที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ประกอบมาชีพชอบได้ตามปกติเออเดี๋ยวมีปัญหาอะไรต่างๆนานาทางใกล้ทางไกลเจริญงอกงามไปเสียก็มันเป็นผู้มีพระคุณเออมันให้อย่างไรก็ให้รู้วิธีเนี่ยนี่การปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมมันก็มีประโยชน์ตรงนี้รู้ไหมใครมองไม่เห็นประโยชน์ประโยชน์คือตรงนี้แหละชัดๆโดยที่ว่าเห็นไหมก็สามารถที่จะไปได้นั่นแหละขอให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมเถอะครับที่ว่าเนี่ยจะได้ระดับปฐมฌานอย่างต่ำนะครับก็โสดาบันนั่นแหละเถอะปฐมฌานโสดาบันอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุติก็
ทุติก็คืออะไรนะสกิทาคามีตติก็คืออนาคาตตุคือนู่นอรหันต์เดินดีเท่าแก่นู่นแหละครับนั่นคืออรหันต์ใช่ไหมครับได้กันมากมายกายกองที่พูดจบอย่างใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้เอาอะไรก็จบนะจบแล้วก็ลืมตาเฉลยทีนี้ครับจะมีอะไรของแค่นี้ใช่ไหมแถมยังได้ด้วยเดี๋ยวนี้แม้แต่หมาเห่าใบตองแห้งหมาตัวนี้ก็ยังมีพระคุณอธิบายว่าถ้าเราเดินในที่แคบๆเนี่ยเดินไปไม่รู้ไม่ชี้เลยครับภายใต้ใบตองแห้งมันมีงูอยู่ตรงนั้นน่ะไปเหยียบใบตองแห้งเขาให้ทีเนี้ยเจอไหมทีเนี้ยงูที่ว่าไอ้หมาเห่าว้องว้องว้องเห็นไหมมันทำให้เราเอ้ยมันเห่าอะไรวะเนี่ยได้ระวังตัวอย่างน้อยสุดก็หาอะไรมาเขี่ยไปตองแห้งก่อนถ้าเห็นงูเราไว้ทำไมทีเนี้ย อย่าไปฆ่ามันนะงู อย่าไปฆ่ามันนะงูไงลูกหลานพญานาคด้วยนะเห็นไหมลุงก็เลยจะบอกว่างูที่มีพิษนั่นแหละครับมันเห่าบ้องๆอยู่แล้วก็ก้าวข้ามไปซะเห็นไหมแล้วก็รอดพ้นจากอสรพิษได้งูก็ไอ้ทวดหมาก็มีพระคุณกับเราทีนี้เห็นยังครับมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็พูดจังคำนี้เออมองเขายังครับเอาล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นี่ที่น้ำกล้าวเนี่ยงูตัวเล็กขนาดเนี้ยนิ้วมือยาวแค่นี้ยาวประมาณ1ฟุตเนาะถ้าขนาดนิ้วมือก็น่าจะยาว1ฟุตหนึ่งอยู่ในห้องเนี่ยนะลุงมาเดินมาเหยียบดื้อเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆเนาะก่อนที่จะมาเข้าสู่รายการเนี่ยเหยียบดื้อเลยแล้วก็เห็นงูแล้วก็ถอยทันทีเลยครับไม่ได้เหยียบแบบขยี้นะเอาแล้วก็จะกันเดี๋ยวฝ่าเท้าเหมือนกันดีไม่เล่นมันชงมาชงมาก็สบายลุงไม่เกี่ยวสบายลูกหลานพญานาคเขามาเดินเล่นเฉยดีแล้วอยู่ในนี้แหละลูกหลานพญานาคอยู่ในอาคารบ้านเดือนที่นี่แหละง่ายจบยังครับลุงลืมตาแล้วแปลว่าจบนะโอเคครับเวลาผ่านไป3 ทุ่มก็อีก43 นาทีก็แปลว่าเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยแค่นะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่คือเรื่องราวของคำว่านำพาสมาธิจิตนะส่วนทั้งด้านร่างกายท่านเป็นยังไงแบบไหนที่ผ่านมาต่อไปก็ทำเอาเองทีนี้ครับนะก่อนหลับก่อนนอนก็ทำเอานะครับทำมันเป็นกิจวัตรสิ่งเหล่านี้เราทำเราได้นะครับโอเคนะ ชัดเจนนะทีนี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วฮะคลิปนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่หรอกไม่ต้องเยินเยอะจนเกินไปผมว่าผมอธิบายได้ย่อมาเยอะแล้วนะเนี่ยย่อมาเยอะย่อมาจนหมดให้กันแล้วกันส่วนจิตนะฮะมันจะไปเห็นแล้วก็เห็นต่อไปมันจะพัฒนามันเองนะครับเรื่องจิตเรื่องจิตมันกำหนดการเอาลูกหน้าไม่ได้มันบุญใครบุญใครด้วยครับตรงนั้นนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาลุงก็พูดจังคำนี้นะครับเบื้องต้นขณะนี้ขอให้เข้าใจให้ได้เข้าใจให้ตรงกันความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญความเข้าใจเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยครับความเข้าใจเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดความเจริญมันอยู่ที่ว่าเข้าใจเรื่องอะไรนะครับใครล่ะเป็นผู้นำพาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันต้องเข้าใจมันต้องตรงนั้นด้วยนะครับครูบาอาจารย์
ผู้มีพระคุณไม่รู้เขาให้เรามาก็เป็นผู้มีพระคุณหมดแหละถ้าคิดเหตุดีๆนะครับผู้มีพระคุณอย่างมากมายกายกองนับไม่ถ้วนหรอกนะที่มันผ่านมาเนี่ยอ้าวถามมาได้เนี่ยครับหลับไป40นาทีเหรอโยมคุณอะไรคุณกำมณิตเหรอต้องกั้งโกบทุกทีเลยภาษาไม่มีวรรณยุกต์หลายตา เอาละฝังเฟซว่าไงครับผมสติสมาธิปัญญานั่นนะครับนะใช้ไปนึกถึงหน้าคุณลุงได้ไหมมันพอให้นึกถึงแม่หน้าตาอย่างนี้หน้าตามันเหมือนลิงหลอกเจ้าป่ะหน้าตาลุงนะเออจะนึกถึงใครก็นึกถึงพระเถรโยมเอ้ยนะครับไม่มีก็พระพุทธรูปไงเนี่ยที่นี่ยังไม่มืดค่ะเลยใส่หูฟังฟังลุงรู้สึกน้ำตาจะไหลค่ะเออเอาดีคนกรีกโบราณเอาแนวทางไปใช้ทีนี้ครับเอาวิธีไปใช้ให้แนวทางไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเอาใครจะถามอะไรมาถามมาเดินเลยนะครับทีนี้ถามมาตอบได้หมดที่ว่าเรื่องสมาธิสมาถอยนี่ที่หลับตาตอบเมื่อไหร่ก็ได้นะ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 ราชบุรีฝนตกเออดีครับผมนะฮะฝนตกมันก็เย็นเย็นนอกเย็นในเย็นแบบสีถนนชัยฝนตกเนาะเย็นสบายเห็นก็บอกว่าจะมีพายุเข้าไปเลยเขาบอกจะหนังหนาวสัตว์แต่โอ้ยหนังไงมันก็มีสิทธิ์ท่วมเทพเลยคนที่จะคนอะไรคนที่พยากรณ์เอาไว้ทีนี้ซวยไหมไอ้นักพยากรณ์เยอะแยะเลยซวยไหมทีนี้นะนักวิชาการเจ้าหน้าเอาปี๊บคุมหัวเอาเองก็แล้วกันใช่ไหมแน่นักแน่หนานะไม่มีสักหยดเดียวน้ำเขื่อนไม่ถึง 50%ทั่วประเทศนะที่ว่าเนี่ยน้ำสี่เขื่อนหลักเนี่ยมีทั้งหมดไม่ถึง 30% สี่เขื่อนหลักมีเขื่อนอะไรเดี๋ยวนะนับนิ้วก่อนมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วเขื่อนอะไรน้อยเขื่อนนึงอะไรมีแควแควเนี่ยนะครับเห็นไหมสามเขื่อนหลักสี่เขื่อนมีไม่ถึง 30% นะวันนี้น้ำแล้วปีหน้าจะเอาน้ำที่ไหนมาเนี่ยใช่ไหมปิงวังยมน่านหายไปไหนหมดใช่ไหมครับเอาน้ำปิงมาน่าเห็นไหมเอาเข้าไปสี่เขื่อนหลักน้ำไม่ถึง 30% จะเอาอะไรต่อจะไปทั่วกรุงเทพได้ยังไงวะวะใครก็ตามที่พยากรณ์ที่ว่าน้ำไปทั่วกรุงเทพปีนี้แบบโหเป็นเม็ดๆหลายเม็ดบ้างโอ้ตาย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 เอาปี๊บคุมหัวแล้วกันนักพยากรณ์
เคไม่มีใครถามต่อเนาะถามมาสิทีนี้ใครทำสมาธิได้ขนาดไหนทีนี้ก็มาอธิบายให้ฟังนะผมก็เล่าให้ฟังตามนี้มาทั้งหมดทำสมาธิมันไปเจออะไรจำเป็นด้วยนะนี่เขาเรียกว่าถ้าหากว่านั่นนะก็คือสอบอารมณ์ไงถ้าทางด้านวิปัสสนากรรมฐานก็มีวิปัสสนาจารย์วิปัสสนาจารย์เข้าถึงพระธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าคงจะลำบากส่วนมากก็แอบแมวไม่วิจารณ์นะถ้าเข้าไม่ถึงก็ตอบไม่ได้ตอบได้ก็อย่างนั้นแหละบอกให้ทราบไว้นะครับคนเข้าถึงก็ถ้าเข้าถึงนะฮะสิ่งนี้มันจะรักษาตัวเองได้ก็เรียกว่าจิตรักษากายนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญตัวหลักจิตรักษากายกายร่างกายเรามันไม่ดีเราก็รักษากายของเราได้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็เป็นหนึ่งในห้าของคำว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ห้าประการใครทำได้เนี่ยจะมีอริยทรัพย์ห้าประการมีแต่ลุงเนี่ยไม่ได้คือทรัพย์สินลิงคานใช่ไหมทรัพย์สินลิงคานของลุงเนี่ยเหมือนกับฝากใครเอาไว้รู้ไหมไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนกับฝากใครไว้วันดีคืนดีท่านเหล่านั้นก็จะส่งมาให้เงี้ยผ่านบัญชีบ้างผ่านนู่นนี่นั่นบ้างมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะส่งมาให้กินให้ใช้ตามเกิดตามมีไม่ต้องร้องขอจนเกินไปประมาณนั้นครับมันจะออกมารูปแบบนั้นซะมากกว่าคนที่มีสิ่งที่ผมที่ลุงมีอยู่ไม่อดตายหรอกให้ก็ได้อยู่ไหนก็อยู่ได้แผ่นดินโลกไปเนี่ยจริงปวดหัวรูปหัวหายเนี่ยโอ้ยเท่าไหร่อยู่ประเทศไหนก็ได้จริงใช่ไหมฮะใครไม่เจ็บไม่ปวดในโลกไปนี่จะรู้นะเนาะปวดปวดหัวดิจับแป๊บเดียวเนี่ยหายวันนี้กี่คนวันนี้1 2 3 4 1 2 3 4 4 คน 1 2 3 4 คนใช่ไหมสี่คนใช่วันนี้นะจากวันนั้นได้หมั่นฟังคลิปสมาธิของลุงออกมากขึ้นตอนนี้จากการสังเกตตัวเอง 1. กินอาหารน้อยลงแต่อิ่มนาน 2. เวลาทำงานกลางแจ้งแดดแรงๆก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าร้อน 3. หลับได้สนิทขึ้นตื่นมาไม่อ่อนล้านี่คือสิ่งที่ได้ถูกต้องครับถูกต้องตรงเลยฮะความแข็งแรงมันจะมาก็มันจะมาตรงกับคำนี้ครับผมกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันจะมาได้ตรงนี้โอเคนะเนี่ยเนี่ยฮะพิมพ์มาฮะมันจะได้เสริมให้นะครับอย่ามาเกรงใจได้อะไรรังสิตฝนตกตั้งแต่6 โมงเย็นขณะนี้ยังตกอยู่ห้วยมันไม่ท่วมแหลกลานเลยทั้งนั้นไอตัวข่าวล่าสุดนะครับจีนเจอกันโอ้โหประเทศจีนเนี่ยเอาหนักเลยนะเมื่อกี้คุณแก่นแก้วนะฮะ1 2 3เมื่อกี้เนี่ยคุณมัฒนาก็เหมือนกันใช่ค่ะกินน้อยหลับง่ายมีพลังอ่านมาสิ่งที่ได้นี่คือสิ่งที่ได้แหละครับสิ่งที่ได้จับต้องได้รู้สึกตัวเองประมาณนั้นนะครับนะ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 สี่เงียบขึ้นเวลาเจอเพื่อนเพื่อนพ
พูดน้อยกว่าเดิมเยอะเลยทั้งที่เป็นคนช่างพูดจนเพื่อนทักจริงๆทั้งที่ผมเปลี่ยนภาษาให้หน่อยได้ไหมฟังให้ดีนะจะปรับภาษาให้นะคุณแก่นแก้วอย่าถือลุงนะข้อที่4เนาะเมื่อกี้3ข้อข้อที่3หลับได้สนิทขึ้นถือขึ้นมาไม่อ่อนล้าข้อที่4เงียบขึ้นเวลาเจอเพื่อนๆพูดน้อยกว่าเดิมเยอะเลยนะทั้งที่แต่ก่อนนี้ปากหอยปากกา นินทาชาวโลกไม่หยุดนะครับแม่นบ่ปากไม้ปากกาเจ้านะคุณแก่นแก้วนะไม่ว่ากันผมก็ทักไปงั้นแหละจะถือสาลุงเวลาลุงทักพวกนี้ให้นะครับเนี่ยแม่มันก็สงบขึ้นสงบเสงี่ยมเจียมบอดี้มันก็ทำให้เราไปไหนมาไหนก็จะรักษาบุคลิกภาพของเราได้ดีไม่เปิ่นไม่เป๋อ เข้าหมู่กาก็เป็นกาได้สงบเงียบ เข้าหมู่หงก็เข้าหงได้เข้าหมู่หงก็เข้าได้สงบเงียบเรียบร้อย มันก็มาเสริมเติมบุคลิกภาพตัวเองนั่นเองไม่จัดจ้านเหมือนเดิม เดิมนี่จัดจ้านจ้อแจ๊จัดจ้านนี ่จัดจ้อแจ๊จัดจ้าน ภาษาลุงนี่ไม่ได้นะเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำนองเนี้ยสุขุมคำพีรภาพมากขึ้นถ้าหากว่าทางพระก็สำรวมมากขึ้นทางพระสำรวมกายวาจาใจดีขึ้นทางพระสงฆ์เนี่ยก็ได้พวกนี้ไหมครับใช่ไหมใช่ประเภทรู้เนี่ยว่างั้นนะคุณนะเอาพิมพ์มาแล้วใครอยากจะให้รู้อะไรก็พิมพ์มาจะได้เติมให้จะได้ต่อให้นะครับก็ดีอย่างนี้แหละคนบ้านหลังเดียวกันก็ดีอย่างนี้แหละนะค่อยๆเก็บเอาครับเรื่องพวกนี้มันจะไปปุ๊บปั๊บเหมือนมี20บาทไปซื้อปุ๊บแลกเปลี่ยนเลยมันไม่ได้แบบนี้นะมันค่อยซึมค่อยซึมซับทีละน้อยสองน้อยพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกับมีเงินไปซื้อข้าวของปุ๊บปั๊บมันได้เลยนะมันจะต่างกับทางโลกทางโลกมันปุ๊บปั๊บมันได้เลยทางโลกทางธรรมมันไม่ใช่นะครับงั้นต้องเข้าใจทางธรรมมันซึมลึกทีละน้อยทีละน้อยมันดูดดื่มมันซึมซับทางธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นกว่าจะได้ถึงที่สุดแล้วมันโอ้โหตรงที่บอกว่าป๊อกแป๊กนะป๊อกแป๊กมันอัตโนมัตินะครับโดยป๊อกแป๊กได้อัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่การเข้าสู่สภาวะที่เขาเรียกกันว่านิพพงนิพพานเนี่ยนะครับมันจะป๊อกแป๊กมันอัตโนมัติจุดนั้นก็เชื่อว่าชาตินี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะชาตินี้นะฮะผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับเชื่อมั่นกันไม่มีหาให้มีอย่าลืมไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเป็นนะครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บลุงคะมีคนสร้างเครื่องเล่นแบบโลดโผนตื่นเต้นมันทำให้คนที่เล่นปลดปล่อยสมองเพื่อให้สมองเบาและเกิดสิ่งใหม่หรือได้รหัสใหม่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งแนวดิ่งได้ครับได้ครับได้ครับมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาครับคนที่รู้ตัวว่าเป็นลักษณะซึมโทษทีขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยนะซึมกระทือทึกหรือว่าซึมเศร้านั่นแหละครับแอคทีฟไปเล่นพวกเล่นที่มันเคลื่อนที่เร็วๆนะเช่นสกีบอร์ด
ห็นไหมน้ำทะเลมีเรือลากอย่างเงี้ยสกีบอร์ดโอเคไหมไปกับความเร็วไอ้เรื่องน้ำผิวน้ำเนี่ยสไลเดอร์สไลดิ้งเนี่ยได้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมใช่ไหมครับเล่นพวกนี้เล่นกับน้ำแล้วเล่นกับอากาศบางทีก็พวกม้าหมุนก็ได้หมุนเนี่ยรู้จักจิ้งหรีดไหมครับนั่นนะครับจิ้งหรีดหมุนงงจิ้งหรีดจิ้งเหลืออะไรกันเนี่ยหมุนตัวเนี่ยลองเสียเอาโทษครับนั่นนี่หมุนตัวเนี่ยจะต้องประเมินตัวเองให้ได้พอสมควรเช่นนี้นะไม่ใช่ทำแบบไม่บัญญัติบัญญัตินะใช่ไหมครับทำแบบมีจังหวะจังโคประเมินตัวเองตามสมควรอย่าหักโหดบางครั้งเย็นเนี้ยไม่ใช่แบบเป็นเราตายไหมนะครับรู้มันดีนะอย่างนั้นจะครับนึงจะใช้ได้ใช่ไหมฮะช่วงลุงให้พลังเสียงในตาเกิดสีเหลืองอัมพันใช่ไหมบอกแล้วไงเสียงลุงไม่ได้นะฮะขอเสียงด้วยค่ะเสียงอะไรเสียงกระมังตกที่สูงใช่ไหมเวลาอยู่ในสมาธิช่วงหนึ่งเจอความมืดจนเกินคำว่ามืดมากๆรู้สึกกลัวแต่มีแสงพุ่งออกมาอยู่รอบๆทำให้หายกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะครับพอเวลาได้ฟังลุงอะไรเกิดความเข้าใจไปแล้วเนี่ยเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเนี่ยต้องด้วยจิตนะครับคำว่าเข้าถึงด้วยจิตอย่างเดียวนะครับคำว่าเข้าถึงนะครับรอวันเข้าถึงจิตคือความสว่างเนี่ยครับสว่างคือบุญคือปัญญาเนี่ยตัวนี้คำพวกนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับเห็นไหมก็ขอให้สังเกตเอาพิจารณาเอาด้วยในเวลาเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอะไรล่ะง่ายๆที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นมาตรฐานของใครของใครนะครับตัวนี้มันจะรู้รหัสของตัวเองนะครับมันจะรู้เองมันทำไปก็ต้องให้รู้รหัสตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือตัวจะเบาเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเหนื่อยยากเนี่ยคนเหนื่อยยากคนไหนเหนื่อยง่ายๆเนี่ยเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยหอบแหกแล้วเนี่ยต้องค่อยๆปรับนะครับเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ได้ทำแบบคุ้นเคยมาก่อนมันมากเกินไปเห็นไหมพวกนักวิ่งมาราธอนเนี่ยตายคาถนนมาเยอะไม่ใช่เลยนักกีฬาเนี่ยนักกีฬานี่ตายง่ายๆเหมือนกันนะมันเกินไปไงมันต้องประมาณประเมินตัวเองให้ได้เรื่องของวัยเนี่ยครับใช่ไหมล่ะอืม
าใครจะพิมพ์อะไรมาให้ทราบก็เชิญอัธยาศัยจะได้ขยายความให้ด้วยมันจะได้เชื่อมโยงให้โดยง่ายคนนี้ครับนะเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้วันนี้ก็ขอเท่านี้มั้งใช่ไหมครับเพราะนี่มันก็สี่ทุ่มห้านาทีแล้วเนาะพอเนาะสมควรแก่เวลาวันนี้ใครต้องการเสียงต้องการเสียงก็เอาเสียงไปไม่จะไปยากอะไรลุงมีให้ทั้งนั้นนะขอให้ขอมาเถอะอยากได้อะไรขอจากลุงเชื่อว่าให้ได้เกินขอได้ซ้ำไปขอน้อยลุงขออะไรก็ขอมาเถอะครับแต่ไม่ใช่เงินเงินเนี่ยลุงต้องขอคนอื่นเขาใช้ขอเงินลุงหน่อยยุ่งความร่ำรวยไปหาเองใช่ไหมครับที่นี่ก็ให้ความเข้าใจตัวเองให้พละกำลังร่างกายใช่ไหมฮะให้แนวทางหลักคิดวิธีคิดใช่ไหมฮะก็ให้ทางด้านนี้นอกนั้นก็เป็นมันจะมีช่องทางไงครับผมเนี่ยหลักคิดวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากนะเกินกว่าหัวใจทำงานคนภูเขาจะแข็งแรงนะคะเพราะแรงต้านเยอะจนคุ้นชินคนภูเขาก็เดินขึ้นภูเขาลุงน่ะยอมนะเดินขึ้นเขาเดี๋ยวยอมแล้วว่ายอมตอนนี้ก่อนๆเนี่ยปับๆๆๆมันเป็นลิงเหมือนกันให้รู้จำไม่ได้ไม่รู้ไปขึ้นเขาลูกไหนไม่รู้ให้ลุงเนี่ยเวลาไปเนี่ยปีนชาวบ้านเขานำพานะให้เราเนี่ยไปขึ้นเขาขึ้นปืนชาวบ้านก็นำพาเดี๋ยวนี้นึกไม่ออกเลยว่าไปเขาลูกไหนเวลาไปมันไปตามบรรยากาศไงไปตามแล้วบรรยากาศพาไปอย่างนี้เลยก็ไปเรื่อยแต่เราจะช้าก็ปีนไปก็บางทีนึกย้อนหลังตัวเองนะครับไปนู่นนี่จำไม่ได้มันไม่ได้จำแต่รู้ว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่จุดของความจำของเราไปตามบรรยากาศประมาณนั้นนะครับตอนลุยเขาลุยถ้ำไงลุยเยอะลุงลุยเยอะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ลุยแล้วยอมนะเชื่อเดินขึ้นเขาในจะไม่ไหวหรอกอาณาเอาเสียงครับผมความทั้งหมดเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้นะครับจะป้องกันไวรัสโคโรนานะครับอย่าลืมงับอากาศเนี่ยมันป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้ได้แง่ๆเลยนะสูดเข้าไปแล้วก็กลั้นสัก1นาทีนะครับแล้วก็คายออกมาวันละ3ครั้ง5ครั้งได้แน่ๆนะครับไวรัสโคโรนาทำอะไรลุกไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่แหละคือ
พลังงานที่บริสุทธิ์มันออกจากตัวลุงเหงาะมันผ่านเสียงเสียงเป็นคลื่นใช่ไหมเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานจำเลยครับตรงนี้เสียงเป็นคลื่นก็ได้เสียงเป็นอนุภาคก็ได้เสียงเป็นพลังงานก็ได้แสงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานความร้อนเป็นคลื่นคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนนึกออกไหมครับเออแล้วความร้อนเป็นอนุภาคเปล่าวะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ครับต้องบอกว่าไม่ใช่ความร้อนเป็นคลื่นเป็นอนุภาคด้วยไหมเนี่ยมันต้องเป็นนะฮะต้องเป็นเพราะว่ามันหนีอนุภาคไม่ได้นะครับหนีอนุภาคไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นพลังงานความร้อนเป็นพลังงานแสงเป็นพลังงานเสียงเป็นพลังงานโอเคจำเป็นหลักได้เลยครับนะและพลังงานที่ว่าเนี้ยขออนุญาตกันแล้วกันนะถ้าเป็นคนอื่นทำมันก็เป็นพลังงานแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับแต่เสียงลุงเนี่ยตัวลุงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นมันจึงมีผลเร็วนะครับมันจึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้เร็วเห็นไหมครับเพราะสิ่งนี้ลุงพูดคำว่าค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่นะครับและมันสามารถที่จะไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดถ้าเป็นพลังงานสักพลังงานจนก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับสักกับจนมันต้านกันนะให้รู้ไว้พลังงานสักพลังงานจนให้รู้ไว้มันต่อสู้กันนะมันอยู่คนละด้านนะบอกแค่แต่ถ้าหากว่ามันได้ปุ๊บมันคือหนึ่งเดียวกันเลยไหมพลังงานสักพลังงานจนเนี่ยครับเฮลิคอปเตอร์เวลามันจะขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็เรื่องของพลังงานสองตัวเนี่ยสักกับจนเนี่ยให้รู้ไว้พลังงานบอกให้ทราบไว้นะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไอ้ใบพัดมันนั่นแหละจะบอกให้แซ่บนะครับใบพัดมันขึ้นลงใช่ไหมนะใบพัดขึ้นลงพอเวลามันเอียงหน่อยมันหน้ามันจะทิ่มหน่อยหรอกเฮลิคอปเตอร์เวลามันไปหน้ามันจะทิ่มหน่อยหรอกนั่นนะครับมันจะไปกินลมมันก็นำหน้าไปเรื่อยแต่ตัวนี้มันเป็นจนนะฮะใบพัดที่อยู่ท้ายอยู่หางแมงปอนั่นแหละนั่นตัวนั้นนะคือตัวต้านถ้าไม่มีตัวจนมารับแล้วก็พลังงานสักก็ทำงานไม่เป็นนะแบะเลยครับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไม่ได้หรอกโอเคไหมครับเฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดข้างหลังเนี่ยนะไอ้เล็กๆนั่นนะครับถ้าไม่มีตัวนั้นนะครับหมุน นะไอ้มีใครล่ะเศรษฐีใช่ไหมมหาเศรษฐีใช่ไหมที่อังกฤษไงแล้วมันจะเป็นเจ้าของฟุตบอลทีมฟุตบอลนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวหางเนี่ยมันหลุดมันขาดก็หมุนสิครับมันจะเหลืออะไรล่ะครับอยู่บนหมุนอย่างเดียวมันคุมไม่อยู่ตัวนั้นใครก็ได้ไปแกล้งไปแกล้งนี่แหละช่างนะมั้ยคลายน็อตไปหน่อยเดียวเองคลายสกรูหน่อยเดียวเองจริงเพราะว่าไอ้กลไกเหล่านี้มันต้องแข็งแรงพิเศษนะฮะไอ้ตัวหางต้องแข็งแรงพิเศษหางเฮลิคอปเตอร์นี่หลุดไม่ได้พัดลมตัวนั้นน่ะใช่ไหมครับจะบอกให้แซบนะตัวนี้มีการปรับไอ้คนที่เขาคอนโทรลพูดจะก็ว่าลุงเคยขับเครื่องเฮลิคอปเตอร์โอ้ยขอแค่นี้ไม่ต้องขึ้นขับก็จะรู้
แต่ขับเองเป็นหรือเปล่าพุทธิวานถ้าเกิดไปควบคุมเองเป็นหรือเปล่าพุทธิวานมันไม่ยากจริงเร่งรอบมันได้ที่มันก็ขึ้นแล้วรอบมันขึ้นได้ที่มันก็ขึ้นแล้วเพราะนั้นเวลาขึ้นไปหางเนี่ยต้องบังคับหางอย่างเดียวให้รู้แต่บอกให้แซบนะครับจะขึ้นตรงหรือว่าจะขึ้นเป๋นั่นๆจบไหมจบเนาะเอาแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำอะไรก็ทำครับผมสิ่งที่ทำก็ขอให้อย่าให้คนอื่นก็เดือดร้อนเป็นหลักง่ายๆทำอะไรก็ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์อย่าให้กระทบกระทั่งอย่าให้ใครแต่ใครเขาเดือดร้อนกันทางไกลทางไกลมีหลักอยู่แค่นี้เองนั่นก็ประกอบอาชีพไปทำอะไรก็ทำไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อชีวะใครนะครับพร้อมๆนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้ด้วยเด้อนะครับคุ้มครองหมู่บ้านตำบลอำเภอคนนั้นที่อยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอก็ดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอันนี้อย่าทำหูไปนาวตาไปไร่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับคนต่างถิ่นเข้ามาในหมู่บ้านตำบลก็ต้องรู้ต้องแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันได้รับรู้ทราบด้วยมาไม่ชอบมาพากลเนี้ยจำไว้นะครับไม่ใช่มีเรื่องมีราวแล้วก็ค่อยว่ากันมันไม่ทันครับใช้หลักกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะไม่ทันกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็แก้ไม่ทันใช้หลักป้องกันใช้หลักป้องกันนะครับฝากเอาไว้บอกผู้บ้านกำนันบอกทหารเอากลุ่มที่เราว่ารากเหง้าถือว่ารากเหง้าไม่ใช่รากหญ้านะรากหญ้าเป็นคำที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่นะครับถ้ารากเหง้าโอ้โหมันเป็นแก่นสารรากเง่าเนี่ยนะ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 ดูแลรากเง่ากันให้ดีนั่นก็คือเป็นความมั่นคงของแผ่นดินนะครับต้องคิดอย่างนั้นนะครับความมั่นคงแผ่นดินก็คือความมั่นคงของชาติอันเดียวกันนั่นแหละโถ่เอ้ยก็แผ่นดินมันคือชาติคำว่าชาติมันมีหนึ่งแผ่นดินสองก็ต้องมีมนุษย์สามมีกฎหมายเนี่ยคำว่าชาติใช่ไหมครับใช่ไหมคำว่าชาติไทยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีแผ่นดินสยามมันก็มีคนไทยมีภาษาไทยเห็นหรือยัง แล้วก็มีกฎหมายไทยนั่นคำว่าชาติใช่ไหมแต่กฎหมายต่างหากที่อะไรนะที่จุดก็แล้วกันโอ้ยปรับเยอะกฎหมายบอกให้ทราบออกมาเยอะไปทำไมคำว่าปรัชญานะปรัชญาที่สมบูรณ์ที่สุดมีกฎหมายเหมือนไม่มีประเทศใดที่ไม่ใช้กฎหมายมีแต่ไม่ได้ใช้เพราะมันไม่มีคนทำผิดนั่นแหละครับปรัชญาที่อยู่ในการปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดประเทศใดการปกครองที่มีแต่เรื่องกับเรื่องนั่นแหละครับเป็นประเทศที่อะไรไม่รู้นะปรัชญาการปกครองคืออยู่ด้วยกันอย่างสันติจะใช้กฎหมายน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้เห็นไหมครับเพราะออกกฎหมายมาเยอะๆนะฮะมันบอกให้รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับนี่คำว่าปรัชญาสาธารณสุขเหมือนกันกินยาเท่าไหร่นั่นแหละคือล้มเหลวเห็นหรือยังยิ่งออกกฎหมายเท่ากับเท่าไหร่มากเท่าไหร่ยิ่งล้มเหลวฮะชาติยิ่งล้มเหลวเอาไม่รู้หรอกครับคิดมันนอกกรอบไปเลยเอาใช่ไหมครับสาธารณสุขคนในชาติมีโรคมากเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือล้มเหลวเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นหรือยังครับเอาอะไรอีกอะการจราจรก็ได้อุบัติเหตุมากแต่กระทไรยิ่งล้มเหลวทั้งหมดเห็นได้อย่างต้องคิดกลับขั้วครับนะลองคิดดูสิเอาเถอะเราก็ได้แค่นี้ฮะในจอเนี่ย
อย่างเช่นวันนี้มีเท่าไหร่ผมก็ไม่แซบหรอกครับใช่ไหมฮะก็ขยายต่อไปก็กดแชร์กดแล้วก็ว่าไปสิครับกดซับสไครต์แล้วก็ว่ากันไปถ้าคิดว่าลุงออกพอที่จะเป็นหลักเป็นแกนหรือว่ากระจายสิ่งนี้ออกไปจะเสียหายตรงไหนตรงเนี้ยพิจารณาให้ดีๆให้หมอให้ควรก็แค่นั้นเองโอเคนะนอกจากนั้นก็เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังจะไปทางน้ำบกอากาศทางอะไรจะเดินทางจะใกล้จะไกลจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะล่างจะบนจะมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนพาหนะใช่ไหมล่ะทุกก้าวที่เดินเดินเองวิ่งเองเนี่ยใช่นะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม